ก็ File ครับ Open ครับแล้วก็ไปเลือก Workshop ชื่อ Solid Tool นะครับก็ไปที่เราเก็บไฟล์ของเราไว้นะครับเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ SketchUp ก็ไปที่ SketchUp นะครับแล้วไปที่ Workshop หา Solid Tool หน่อยสิครับมีไหมนี่อันนี้ครับ Solid Tool นะครับชื่อ Solid Tool นะครับมองหาไฟล์ที่ชื่อ Solid Tool แล้วดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนะโอเคครับมันก็จะได้อะไรขึ้นมาครับไอ้ข้างๆถ้าเปิดเหมือนของผมขึ้นมาก็ปิดออกซะนะครับอะไรเกะกะปิดออกไปเราตั้งคำสั่งย่อไว้แล้วค่อยเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจออะไรครับคล้ายๆแท่งฐานรากนะมีอะไรครับมีสีม่วงสีส้มนะ Solid Tool ตัวอีกรอบครับไฟล์แล้วก็ Open ครับแล้วไปหาไฟล์ของเรานะครับเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับเช่นเราเก็บไว้ที่ไหนครับผมเก็บไว้ที่หน้าจอนะ Desktop แล้วอยู่ใน SketchUp ผมคลิกเข้าไปครับแล้วหาไปที่ Workshop ต่อแล้วไปหา Solid Tool ครับนะครับชื่อไฟล์ Solid Tool นะครับผมคลิกเข้าไปครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วขยับเมาส์ขึ้นหน่อยเผื่อท่านเอา Solid Tool ออกไปแล้วครับขยับเมาส์ขึ้นบนคลิกขวาหา Solid Tool หน่อยครับเจอไหมครับ Solid Tool นั่นนะครับ Solid Tool เป็นโปรแกรมเป็น extension ขอโทษครับเป็นพาร์ทเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม profile SketchUp profile builder SketchUp ครับไม่ใช่ profile builder แต่ใน SketchUp free นะครับ SketchUp Make เนี่ยไม่มีนะครับใน SketchUp Make ไม่มีเพราะนั้นเวลาท่านใช้ SketchUp ตัวฟรีไม่มีเครื่องมือนี้แต่เมื่อวานที่ผมบอกครับมันจะมีเครื่องมือซึ่งบางบริษัทเขาพัฒนาขึ้นมาซึ่งดีมากๆเดี๋ยวให้ดูนะครับนะเนี่ยบริษัทเดียวกับที่พัฒนานี้แหละครับบริษัทเดียวกับที่พัฒนา Profile Builder เนี่ยนะครับนะอ๋อ สงสัยเว็บก็มีปัญหาอยู่ครับนะครับเขาพัฒนาโปรแกรมนะครับเสริมขึ้นมานะครับเป็นลักษณะคล้าย Solid Tool ขายประมาณ600บาทงั้นท่านก็แทนที่จะไปซื้ออะไรครับ SketchUp ก็ไปซื้อนี้ดีกว่านะนี่แนะนำให้โอเคนะครับพอ Solid Tool ขึ้นมานะครับปึ๊บมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมหน่อยครับ Solid Tool อ้าวไล่ตั้งแต่อันแรกครับอันไล่มาจากหลังแล้วกันนะครับสปลิตแปลว่าอะไรครับสปลิตน่าจะแปลว่าแบ่งหรือตัดลองดูครับสปลิตลองดูครับลองจิ้มลงไปที่คำสั่งแล้วมาคลิกที่ท่อนสีส้มครับแล้วคลิกท่อนสีม่วงปึ๊บนะแล้วลองแยกออกจากกันดูสิครับอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับนะดังนั้นลองไล่ดูนะผมทำตัวอย่างไว้แล้วนะครับเมื่อวานที่เราใช้คือคำสั่งที่2คือคำสั่งอะไรครับทีมใช่ไหมครับทีมก็คือคลิกส่วนที่ต้องการรักษาไว้ก่อนแล้วไปคลิกอะไรครับขอสเปซบาร์ออกก่อนนะครับแล้วกดทีมคลิกส่วนที่ต้องการรักษาไว้ก่อนแล้วไปคลิกอะไรครับส่วนที่2มันก็จะตัดนะครับมันจะตัดส่วนที่2ออกไปนะครับรักษาส่วนแรกไว้นะครับอันกลางบ้างครับอะไรครับในอันกลาง subtract หรือเปล่าเนี่ย subtract ลองดูสิครับอันที่3 subtract คลิกลงไปนะครับข้อสเปซบาร์ก่อนนะครับ subtract แล้วคลิกลงไปแล้วก็คลิกอันที่2เห็นไหมครับนะนั้นอันนี้ผมทำตัวอย่างไว้ให้ท่านได้ลองนะอันนี้ครับเดี๋ยวเราได้ใช้ครับหาให้ผมหน่อยอันนี้คือ union union คือเอามาทำไมกันครับรวมกันนะครับ union ก็คลิกที่ union ครับข้อสเปซบาร์ก่อนนะครับคลิกยูเนียนผมคลิก1แล้วผมคลิกอะไรครับ2มันก็จะรวมเป็นชิ้นเดียวกันครับยูเนียนนะครับนะมันจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะพอเข้าใจนะครับนะแต่จริงๆที่เราจะใช้บ่อยก็คือทีมนะครับทีมนะใช้บ่อยครับนะครับโอเคลองครับลองทุกตัวอย่างลองดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับที่ใช้บ่อยคือทีมนะครับตัดออกนะยูเนียนเดี๋ยวก็อาจจะมีใช้บ้างนะครับอันโซลิดทูลนะครับถ้าใช้ SketchUp Make นะครับ SketchUp Make SketchUp Make คือตัวฟรีนะครับใน SketchUp นอกจาก SketchUp จะมี SketchUp Make แล้วนะครับเรายังมี SketchUp บนคลาวด์ด้วยเผื่อใครทำไมครับไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่ได้พาเครื่องไป
นะครับท่านก็ไปเปิดเวฟเลยครับมันจะมีเวฟสเกนอัพนะครับเขาเรียกไมล์สเกนอัพนะครับนะครับ URL มันคือ my.scanup.com นะครับ /app นะครับเป็นสเกนอัพบนระบบคลาวด์ก็คือสเกนอัพที่มันรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทสเกนอัพเองนะครับท่านก็สามารถใช้งานได้เหมือนสเกนอัพที่อยู่ในเครื่องเราแต่มันทำไมครับติดตั้ง extension ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับนะติดตั้ง extension ไม่ได้แต่ถ้าเราลองไปใช้ครับก็คำสั่งพื้นฐานก็คล้ายกันครับ R ก็สร้างสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับ Line ก็ทำไมครับสร้างอะไรครับเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องติดโปรแกรมก็ได้นะครับเห็นไหมครับผมถึงบอกสเกนอัพเนี่ยเหมาะมากกับประเทศแบบเรานะครับนะประเทศที่เราไม่มีเงินไปซื้อซอฟต์แวร์เยอะๆนะครับนี่เป็นสเกนอัพบนคลาวด์เครื่องมือก็อาจจะรูปร่างหน้าตาต่างไปบ้างครับแต่หลักๆ ก็เหมือนกันเกือบทุกอย่างนะครับนะครับตลับเมตรก็มีเหมือนกันนะครับทุกอย่างทำได้คล้ายๆกันเลยครับเหมือนที่เราเรียนแหละครับไม่ได้ต่างกันนะว่างๆก็ไปลองเล่นนะครับชื่อก็คือ myscanup.com แล้วก็ /app นะครับนี่แนะนำไว้ให้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวดูต่ออีกสักนิดนึงครับอันนี้ผมจะแนะนำไปนะเพราะบางครั้งท่านไม่ได้ต่อเน็ตดูของผมก็ได้จะได้ไปรู้ว่าตัวเองทำได้ถ้าท่านใช้2017นะครับท่านสามารถเรียกแผนที่เข้ามาได้แต่ถ้า2016เรียกไม่ได้นะครับต้อง2017นะครับก็ไปลองติดตั้ง2017นะครับเดี๋ยวผมลองเปิด2017ขึ้นมาแป๊บนึงครับแล้วที่น่าเสียใจอยู่อย่างก็คือเขากับสเกนอัพกับอะไรครับGoogle ก็เพิ่งแยกทางกันนะเพราะเมื่อก่อนสเกนอัพ Google เคยซื้อมาใช้อยู่พักหนึ่งนะครับหลายปีซื้อมาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ขายให้บริษัท Timble ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมนะครับสเกนอัพเหตุที่ Google เลือกใช้เพราะ Google เขาเน้นเรื่องแผนที่3มิติครับเมื่อก่อนเขาซื้อมาเพื่อใหญ่เราขึ้นโมเดลแล้วเอาไปใส่ใน Google Map ของเขานะครับต่อมาเขาเทคโนโลยีเรื่องของการ3เรื่องภาพนะครับมันไปไกลครับดูนะครับท่านดูนะผมให้ดูหน่อยนะครับเทคโนโลยีเรื่องภาพมันไปไกลครับเขาก็เลย Google เลยหมดความจำเป็นครับที่จะใช้ให้คนนะครับมาขึ้น 3D ช่วยขึ้น 3D เพราะว่าต่อมานะครับ Google นะครับสามารถที่จะเอาภาพ 3D ครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีนะครับเอาภาพ 3D มาประมวลภาพถ่ายครับขอโทษเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาประมวลแล้วขึ้นรูปเป็นภาพ 3D ได้เดี๋ยวผมให้ท่านดูนิดนึงนะครับภาพที่ปารีสแป๊บนึงครับในประเทศไทยมันยังไม่ทำนะแต่ประเทศที่เจริญแล้วมันก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ผมก็กำลังมีไอเดียจะจัดรวมเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือเซอร์เวย์ด้วยโดรนถ่ายรูปด้วยโดรนนะครับแล้วก็มาประมวลเป็นแผนที่นะครับทำแผนที่ได้แบบออโต้นะครับก็คือเป็นแผนที่เหมือนที่เราเจอแผนที่ทางอากาศนะครับออโต้นะครับแล้วก็เป็นแผนที่สามมิติด้วยสามารถขึ้นรูปเป็นสามมิติด้วยนะครับเนี่ยครับ Google เจอเทคโนโลยีนี้ครับท่านสังเกตนะเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเจอเทคโนโลยีที่สามารถทำอะไรครับในหอไอเฟลก็อยู่ไหนเดี๋ยวผมหาหอไอเฟลหน่อยครับเห็นไหมครับท่านสังเกตอาคารนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆชัดเป็น3มิติขึ้นเรื่อยสังเกตนะเห็นไหมเขาเลยหมดความจำเป็นครับที่จะถือครองสเกนอัพไว้อีกก็ขายทิ้งนะครับขายให้อะไรครับ Timble นะครับนะครับเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรครับเห็นไหมดูสิครับอาคารเป็น3มิติไหมครับท่านเห็นไหมครับนี่มาจากรูปถ่ายนะเพราะเขาหมดความจำเป็นแล้วครับที่จะทำไมครับเห็นไหมดูหอไอเฟลครับดูเป็น3มิติไหมครับนะครับนะมันไม่ได้เป็นภาพอีกต่อไปแล้วครับมันเป็น3มิติแล้วนะครับโดยการประมวลภาพถ่ายอ่ะครับมาเป็น3มิตินะครับนะงั้นพยายามอัปเดตตัวเองนะครับนะต่อไปตอนนี้เครื่องปริ้น 3D อ่ะครับเริ่มถูกแล้วครับประมาณ 20,000 ก็ซื้อได้แล้วนะครับซื้อมาปริ้นให้ลูกเล่นมั่งนะครับไม่ต้องซื้อของเล่นแล้วบางอย่างของเล่นบางอย่างเราสามารถปริ้นขึ้นมาใช้เองได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดู
นะครับผมใช้โดนเนี่ยแล้วผมใช้โดนของ DJ Mavic นะครับเห็นมั้ยครับอันนี้ผมปริ้นเอาเนี่ยปริ้นด้วย 3D ให้ดูว่ามันไม่เป็นพลาสติกนะครับ PLA กับ ABS นะครับเราเลือกได้นะครับนะถ้าเครื่องถูกๆ ก็ปริ้น PLA ได้ PLA คือพลาสติกจากธรรมชาติครับพลาสติกจากข้าวโพดนะครับงั้นเราอยากปริ้นอะไรเราก็ปริ้นได้เห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นท่านเชื่อผมไหมครับว่าไม่นานนะครับท่านคงไม่ทันแก่ตายผมว่าอีกสัก5ปีบ้านจะไม่ก่อสร้างแล้วโดยใช้วิธีปริ้นเอาแล้วเชื่อผมไหมครับนะครับมันจะปริ้นบ้านกันแล้วจีนเริ่มทำแล้วครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มปริ้นแล้วนะครับนะเหลือแต่รอเทคโนโลยีมันทำไมครับไกลขึ้นนะตอนนี้ถ้าผมอยากให้ผมอยากเรียนอะไรผมอยากเรียนระบบวัดคุมครับพวกนี้มันสามารถทำไมครับทำของพวกนี้ได้แต่เราทำไม่ได้นะครับเรารอให้เขาผลิตมาอย่างเดียวนะโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับอธิบายท่านทีนี้กลับมาที่2017ของผมหน่อยนึงครับที่ผมเปิด2017ให้ท่านนะครับที่2017ดูอย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างอินโทรให้ดูไฟล์แล้วไปที่ไหนครับ geo location นะครับนะนี่ผมบันทึกกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านอยากดูก็ไปทบทวนเอานะครับ geo location แล้วมันจะมี add location ครับนะครับ add location ก็คือการดึงแผนที่3มิติภูมิประเทศขึ้นมานั่นเองนะครับปึ๊บแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยครับเปิดแผนที่ไหมเราแต่เราต้องต่อเน็ตอยู่นะครับเราต้องต่อเน็ตอยู่นะนะครับถ้าตอนที่เขายังใช้แผนที่ Google นะครับเราเสิร์ชภาษาไทยก็เจอแต่ตอนนี้เสิร์ชภาษาไทยเหมือนจะไม่เจอนะครับเช่นผมลองเสิร์ชคำว่าเกาะยอก่อนเจอนะครับผมลองคลิกเห็นไหมครับก็ยังเจอนะครับแต่เป็นแผนที่ที่ค่อนข้างเก่าแล้วครับนะค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับสมมติว่าผมซูมเข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ทำไมครับนะครับกดไปที่ select region ครับปึ๊บนะครับเราก็สามารถดึงมาแล้วมาต่อกันได้อีกนะไม่ใช่ว่าดึงได้อย่างเดียวนะครับผมก็สามารถดึงได้พอกด select region นะครับปรับตามที่ท่านต้องการอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วกดที่ grab ครับปึ๊บมันก็จะดึงแผนที่ไหมเรานะกดรับโปรแกรมแล้วมาแล้วนะครับ2017เห็นไหมครับถ้าผมทำไมครับอยากได้เพิ่มก็ไปใหม่ไฟล์ไปต่อครับไฟล์แล้วก็ geo location ใหม่ครับนะครับแล้วก็ add more นะครับต้องการเพิ่มเติมนะครับแล้วผมก็ขยับอีกครับเช่นผมอยากเพิ่มส่วนนี้ผมกด select region นะครับแล้วกด grab นะครับเรียบร้อยครับมันก็จะใส่กลับมาเพิ่มเติมให้นะครับเห็นไหมครับมันเอามาต่อให้มาลาบอย่างนี้แค่นี้ท่านก็ทำไมครับเช่นท่านมีความจำเป็นต้องเซอร์เวย์ถนนคร่าวๆว่าไอ้ถนนเส้นนี้ครับยาวเท่าไหร่ก็ลากเส้นตามได้ไหมครับเนี่ยสมมติอยู่ทางหลวงลากเส้นตามได้ไหมครับหรือทำสมมติจะทำเส้นโค้งเส้นอะไรของท่านก็ว่าไปนะนะครับผมสมมติว่าผมหรือจะลากมือสมมตินะครับปึ๊บหรือลากเส้นตรงก็ได้ครับผมสมมติครับเส้นนี้ผมก็รู้ความยาวเรียบร้อยแล้วแค่คลิกขวากด entity info ก็รู้ความยาวว่ายาวเท่าไหร่ครับนี่คร่าวๆนะถ้ามันมีสระน้ำแล้วครับเมื่อก่อนเชื่อไหมครับผมทำงานครั้งแรกที่ตำบลนี้แหละครับเป็นข้าราชการคนแรกด้วยของตำบลเนี่ยโอ้โหท่านเชื่อไหมครับเมืองไทยเป็นอะไรที่แปลกมากข้อมูลอำเภอข้อมูลจังหวัดบอกว่าตำบลเกาะยอมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินนะครับตาราง15ตารางกิโลเมตรเป็นข้อมูลที่ใช้กันไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับ15ตารางกิโลเมตรพอใช้ข้อมูลจากดาวเทียมไปวัดพิกัดวัดพื้นที่ครับได้แค่ประมาณ9ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองเห็นไหมครับนะเพราะข้อมูลพวกนี้ช่วยเราได้นะเอาทีนี้มันไม่ได้แค่นั้นครับมันยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกที่ไฟล์แล้วก็ที่ไหนครับไฟล์แล้วก็ที่ geo location เหมือนเดิมมันยังมีโชว์เทเลนด้วยนะครับสามารถทำให้เห็นเป็นสภาพแบบนูน3มิติได้อีกต่างหากเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับเพราะนั้นถ้าข้อมูลเขายิ่งดีครับเราก็ทำไมครับสบายเลยนะครับนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ละเอียดถึงขั้นอะไรครับเอาไปงานเซอร์เวย์อย่างถ้าทางหลวงไม่ใช่เอาไปทำดินตัดดินถมได้นะไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ละเอียดขนาดนั้นถ้าแบบนั้นนะครับไปใช้โดรนดีกว่าใช้โดรนถ่ายแล้วก็ประมวลเป็น3มิติดีกว่าครับเหมาะสมกว่านะนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการเสริมความรู้ให้ท่านด้วยนะครับเผื่อท่านไปสนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับมันจะมีโปรแกรมครับ Photo Scan นะครับเป็นโปรแกรมค่ายเนี่ยครับAgisoft นะครับมันจะเป็น Agisoft อันนี้ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเพราะว่าไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากนะครับ Agisoft Photo Scan แล้วก็ความสามารถเยอะครับไม่แพงมากแต่ความสามารถมันค่อนข้างเยอะ
ะครับ RG Soft Photo Scan ดูครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาเน้นเรื่องตอนนี้พวกสำรวจนะครับเน้นที่จะมาสำรวจด้วยโดรนนะครับนะตามพื้นที่ยิ่งใหญ่ๆกว้างๆและความละเอียดเยอะมากนะครับนะเอาง่ายๆสมมติท่านสำรวจกองทรายเนี่ยครับสมมติทรายมันมีการเปลี่ยนระดับมันเยอะใช่ไหมครับกองทรายใหญ่ๆท่านจะสำรวจยังไงให้มันได้ละเอียดเป๊ะถ้าเอาไปวางตั้งไม้สตาร์ทแล้วส่องโอ้โหผมตากันเหนื่อยนึกออกไหมครับแล้วขึ้นกองทรายอยู่ขึ้นไปได้ไงพอปีนขึ้นไปมันล่มไหมครับมันล่มแต่เอาภาพถ่ายมาประมวลเป็นสามมิติครับได้ 100% เลยครับนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะโอเคนะครับอันนี้สนใจก็ไปดูนะครับโปรแกรม RG Soft Photo Scan นะแล้วขอพักดูวิดีโอต่อนะครับวันนั้น RG Soft นะครับนะวันนั้นโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำแผนที่เข้ามาแต่2016ทำไม่ได้นะครับ2016ทำไม่ได้เพราะนั้นสนใจก็ไปลง2017นะครับเอาทีนี้เมื่อวานยังค้างเรื่องนี้ไว้หน่อยนึงครับให้ท่านดูสาเวลาท่านอยากหาโมเดลที่ชาวบ้านเขาทำไว้บางครั้งเราไม่ต้องจำเป็นต้องทำเองครับไปที่ Windows ครับไปที่ Windows พอที่ Windows ไปที่ 3D Warehouse 3D Warehouse ก็คือคลังครับคลังรูป3มิติต้นไม้รถยนต์บ้านอาคารตึกเสาธงได้หมดนะครับมีเงื่อนไขเดียวว่าเวลาท่านเสิร์ชหานะครับถ้าท่านไปเสิร์ชหาด้วยภาษาไทยมันก็เจอน้อยหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านเสิร์ชหาเนี่ยสมมติท่านจะเสิร์ชหาว่ารถยนต์กับคาร์ท่านคิดว่าจะเจออะไรมากกว่าครับคาร์มากกว่าถูกต้องไหมเพราะคาร์มันชาวโลกก็ใช้ทั่วโลกนะครับแต่รถยนต์มีแต่คนไทยใช้นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็ไปเสิร์ชหาด้วยคำที่มันทำไมครับที่คนคิดว่ามันจะเจอมากกว่านะครับคาร์ก็ไปเสิร์ชนะกดเสิร์ชครับเจอปุ๊บก็ดาวน์โหลดมาไม่ต้องไปเขียนเองแต่ที่ต้องระวังก็คือพวกนี้มันจะมีอะไรมาด้วยครับเลเยอร์สีมาเต็มไปหมดเพราะนั้นระวังด้วยนะเพราะเราไม่เหมือนชาวบ้านแล้วตอนนี้เราเขียนแล้วเราต้องการอะไรด้วยครับราคาด้วยใช่ไหมแล้วพวกเลเยอร์พวกแมทเทเรียลมันมีผลต่อการคิดราคาเราเวลาเราดึงเข้ามามันมั่วไปหมดเพราะนั้นต้องระวังนิดนึงถ้าผมแนะนำก็คือท่านสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดึงพวกนี้มาครับนะดึงมาหลังจากนั้นค่อยทำไมครับค่อยมารวบเลเยอร์มันให้มันอยู่เลเยอร์เดียวไม่ให้มันมาเป็นร้อยเลเยอร์เราไม่เอานะงั้นอยากได้อะไรไปเสิร์ชหานะครับแล้วกดปุ่มนี้เพื่อดาวน์โหลดมันก็เข้ามาในโมเดลแล้วครับนะกดปุ่มนี้ครับนะนะครับกดปุ่มไอ้ลูกศรเมื่อกี้ครับเห็นไหมเนี่ยครับกดปุ่มนี้มันก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะทีนี้อีกอันนึงครับ extension นะครับ extension warehouse ก็คือโปรแกรมเสริมนั่นเองนะครับโปรแกรมเสริมนั่นเองนะอยากได้อยากลองอะไรก็ไปลองมาครับแม้แต่ที่เราใช้ที่ชื่อ Profile Builder ครับก็มีนะเดี๋ยวผมลองเสิร์ช Profile Builder ให้ดูนะครับพอเราเข้าไปที่ Action Warehouse เราก็เสิร์ช Profile Builder นะมันอาจจะให้เราสมัครเป็นสมาชิกของ Google ก่อนหรือว่าตัวของเขาก่อนนะครับก็สมัครสมาชิกเสียก่อนนะครับเห็นไหมครับเจอ Profile Builder เห็นไหมครับ Profile Builder ก็มีขายแต่เวลาซื้ออย่าไปซื้อในนี้นะครับซื้อในนี้มีข้อด้อยนะครับถ้าท่านซื้อข้างนอกนะครับท่านติดคือติดไม่จะเป็นคือมันไม่จะไม่สนใจว่าสเกนอัพต้องเป็นของแท้นึกออกไหมครับแต่อันเนี้ยสเกนอัพต้องทำไมครับไอ้สเกนอัพต้องแท้นะProfile Builder เขาขายเท่าไหร่ครับตอนนี้$59ก็ประมาณ2,000นะนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับโอเคนะครับให้เข้าใจให้รู้เพราะไอ้นี่ที่ผมไม่เน้นเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องท่านต่อมั่งไม่ต่อมั่งค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอานะครับโอเคนะครับเรารู้จักไอ้สิ่งที่จำเป็นไปแล้วกลับมาของเราต่อครับกลับมาของเราต่อเดี๋ยวเราลองทำท่อระบายน้ำกันหน่อยครับช่วยเปิดแฟ้มหน่อยครับไฟล์ใหม่ครับไฟล์โอเพนครับไฟล์โอเพนแล้วไปที่ไปหน่อยครับ PIPE นะทำท่อระบายน้ำกันหน่อยกดไม่ไม่ใช่นะครับนะเพื่อให้ท่านได้สอนท่านเทคนิคการขึ้นรูปอยากได้ท่อแบบนี้จะขึ้นรูปแบบไหนนะครับนะครับเราจะประยุกต์ใช้ Profile Builder ยังไงนะครับนะเพื่อให้ขึ้นรูปได้สะดวกแรกสุดครับตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วยังครับเปิดยังพอท่านเปิดขึ้นมาแล้วครับผมอยากให้ท่านลองสร้างเนี่ยครับหน้าตัดของท่อหน่อยครับสร้างหน้าตัดของท่อนะครับนะครับก็คือรูปร่างแบบนี้จริงๆท่อนะครับผนังท่อไม่ใช่ผนังขนาดนี้ตลอดเวลานะแล้วผมถามหน่อยครับท่อเวลาเราพูดถึงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าโน้นเท่านี้80 เซน 10 เซนหมายถึงข้างนอกหรือข้างในครับข้างในนะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับมีคนพลาดด้วยนะเชื่อผมไหมครับเนี่ยนะมีคนพลาดโอเคครับมาต่อครับทีนี้ข
ของจริงไม่ใช่ความหนา10เซนตลอดนะครับขึ้นอยู่กับมก.ว่าเขาบังคับว่าความหนาเท่าไหร่นะงั้นเราก็ไปดูนะครับนะแต่ข้างในต้องได้ตามมิติที่เรากำหนดถ้า80เซนข้างใน80นะครับหมายถึงข้างในนะครับทีนี้ผมจะแนะวิธีสร้างผนังท่อแบบนี้ให้ท่านง่ายๆไวๆนะครับให้ง่ายๆไวๆตอนนี้ผนังท่อหนาเท่าไหร่ดูสิครับหนาเท่าไหร่ครับ10เซนอันนี้ก็คือ1เมตรใช่ไหมครับจากจุดนี้จนถึงจุดบนก็คือ1เมตรนั้นเราก็สร้างช่างสั่งอะไรครับครับสร้างมาเท่าไหร่ก่อนก็ได้แล้วพิมพ์เป็นอะไรครับจุด1เข้ามาจุด1เข้ามา1แบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็ enter นะครับผมเอาใหม่นะแล้วก็ผมก็ทำไมครับแก้เป็นจุด1เข้ามา1ครับมันก็ได้อะไรครับความหนา10เซนแล้วก็อะไรครับความสูง1เมตรเรียบร้อยลองทำดูครับหลังจากนั้นครับที่ติ่งข้างบนมัน5เซนคูณ5เซนใช่ไหมครับทำไงครับให้ไวก็ลากขึ้นมาครับจากมุมนี้ครับจากมุมซ้ายมุมขวาครับมาหาซ้ายลากมาเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็แก้ระยะเป็นอะไรครับ5เซนคูณ5เซนก็คือ5เลยครับ5 cm คอมา5 cm อย่างนี้นี่เองครับคอมานะไม่ใช่จุดนะครับแล้วก็เคาะ enter เห็นไหมครับมันก็ปรับเป็นอะไรครับเห็นไหมครับนะอันนี้ผมเสริมเทคนิคให้ด้วยเวลาไปทำงานนะครับมันจะได้สนุกนะรู้สึกสนุกเขียนแล้วสนุกนะไม่ใช่เขียน 3D แล้วมีแต่ความทุกข์อย่าไปเขียนนะครับ 3D มันเลือกสนุกนะเขียนเหมือนจริงและที่สำคัญนะครับมันเอาไปต่อยอดได้เยอะแยะไปหมดพอถึงจุดหนึ่งต่อไปเหมือนที่ผมยกตัวอย่างชิ้นนี้ท่านดูครับท่านไปปริ้นบ้านแบบนี้ได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมครับได้สิครับในสแกนอัพมีเทมเพลตสำหรับ 3D printing ด้วยนะครับเทมเพลตสำหรับ 3D printing ด้วยนะครับไม่ได้ปริ้นตัวอย่างมาให้นะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมอันนี้ปริ้นเองเราไปใช้เองด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะดูบ้าๆบอๆแบบนี้ครับขายในเน็ตตั้ง6500 600นะเราไม่ต้องไปซื้อครับปริ้นเองได้เลยโอเคนะครับข้างล่างแล้วครับทำไงครับมันบากเข้าไปข้างในก็ลากเข้าไปทางไหนครับจากมุมไหนครับจากมุมนี้ครับลากเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแก้ระยะเป็นเท่าไหร่ครับ5 cm คอมา5 cm พอเป็นทศยมพยายามเลี่ยงนะครับจริงๆใช้จุด05ได้ไหมครับจุด05ได้ไหมจุด05คอมาจุด05นี่5เซนไหมครับคอมาจุด05ได้อย่างนี้ก็ได้ครับนะครับปุ๊บเราก็ได้นะหลังนั้นเราก็ลบครับส่วนที่เราไม่ต้องการออกซะคำสั่งพิมพ์ยังไงครับครับออดไลน์เลยครับอันนี้มันเป็นผิวอยู่นะเป็นผิวครับอ๋อเป็นผิวอยู่ครับไม่ได้เราสร้างแค่ผิวครับสร้างผิวเพื่ออะไรเพื่อเอาไปใช้กับไอ้นี่ไงครับโลไฟวิเดอร์เราเนี่ยครับมันเป็นการประยุกต์แล้วนึกออกไหมครับนะไม่ใช่สเกนับเพียวๆเราประยุกต์ด้วยโปรไฟล์วิดเดอร์ด้วยสร้างได้ยังครับถ้าสร้างยังไม่ได้ไม่เป็นไรเอาที่ผมสร้างเตรียมไว้ให้ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกแล้วอย่าลืมเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกขึ้นมาด้วยส่วนชิ้นนี้ผมขอแอบไปนะครับไอ้ Solid Tool นะผมไม่ใช้ผมขอแอบไปนะครับดับเบิลคลิกครับที่ผิวที่ท่านสร้างเตรียมไว้ดับเบิลคลิกครับแล้วเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกเมื่อวานเราย่อด้วยอะไรครับโปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกชิป P นะครับเราก็กดชิป P นะครับเรียบร้อยดับเบิลคลิกเลือกผิวครับแล้วกดบวกครับแล้วตั้งชื่อว่าอะไรครับท่อคอสลอแล้วกันกดโอเคครับปุ๊บตอนนี้ผนังท่อเข้ามาข้างในแล้วยังครับเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วท่านช่วยย้ายจุดอ้างอิงให้ผมหน่อยครับเป็นบอททอมไลท์ก่อนเป็นบอททอมไลท์ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าผิดเป็นยังไงผมย้ายจุดอ้างอิงเป็นบอททอมไลท์ครับจุดอ้างอิงก็มาอยู่ที่มุมล่างขวานะครับทีนี้ท่านลองใช้คำสั่งบิ้วลากสิครับคำสั่งบิ้วลากปุ๊บใช้คำสั่งบิ้วลากสิครับมันก็เป็นอะไรครับเนี่ยก็เป็นเหมือนผนังท่อเพราะนั้นถ้าท่านอยู่กรมทางหลวงนะครับ
กำลังทำอะไรครับท่อเหลี่ยมนะครับท่อเหลี่ยมที่เหมือนกับท่อกลมนี่แหละครับทำหน้าที่เหมือนท่อกลมนะครับท่านก็อาจจะทำไมครับใช้เทคนิคแบบนี้ครับสร้างขึ้นมา1 1 1 1ครับผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับแล้วแก้พื้นที่เป็น1 1คลิก enter แล้วผมก็ลบตรงกลางออกใช่ครับเลือกผิวเอ้ยเลือกเส้นแล้วก็ใช้อะไรครับเพื่อให้มันผนังท่อวิ่งรอบใช้อะไรครับบิ้วอะไรครับบิ้วอลองพาร์ทนะครับเห็นไหมครับมันก็ได้เหมือนท่ออะไรครับอยากสร้างท่อเหลี่ยมก็ทำแบบนี้แต่ตอนนี้เราไม่ได้สร้างท่อเหลี่ยมเราจะสร้างท่อกลมนะครับถ้าท่อเหลี่ยมก็แบบนี้สังเกตครับท่านสังเกตสิครับไอเส้นอ้างอิงของเราอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในข้างนอกนะเราแก้มันสิครับจากบอททอมไลท์เป็นอะไรครับบอททอมเล็บใช่ครับแก้เป็นบอททอมเล็บนะครับแล้วเอาใหม่ลบแล้วก็สร้างใหม่ครับปึ๊บกดบิ้วลองพาร์ทครับปึ๊บเราก็ได้อะไรครับทีนี้ได้ท่อเหลี่ยมแบบไหนครับแบบที่1เมตรอยู่ข้างในเรียบร้อยอันนี้ท่อเหลี่ยมต่อไปครับช่วยสร้างวงกลมให้ผมหน่อย80เซนเส้นผ่าศูนย์กลาง80กับเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรครับใช้คำสั่งอะไรครับสร้างวงกลมไซเคิลหรือ C กด C ปุ๊บมัน24ด้านอยู่นะครับช่วยแก้เป็น50ด้าน50คลิก enter แล้วถ้าต้นกลางเส้นผ่าศูนย์กลาง80รัศมีต้องแค่เท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่ง40นะเราก็คลิกลงไปแล้วก็ลากออกมานะครับเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแก้รัศมีเท่าไหร่ครับจุด4คลิก enter นะครับเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งเท่าไหร่ก่อนก็ได้แล้วแก้รัศมีเป็นจุด5คลิก enter นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เส้นผ่าศูนย์กลางท่อแล้วนะครับแล้วก็ลองสิครับลองสร้างท่อขึ้นมาผมเลือกเส้นแล้วผมกดอะไรครับกดบิ้วลองพาร์ทเห็นไหมครับเราก็ได้ท่อเรียบร้อยแล้วครับลองทำครับเนี่ยอยากให้ท่านทำได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับเผื่ออยากทำท่อแล้วเอาท่อเดี๋ยวผมนอกจากทำท่อผมท่อมาเรียงกันด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวท่อมาเรียงให้ท่านด้วยนะลากเส้นแล้วได้ท่อเลยเอาลองทำทั้งท่อเหลี่ยมทั้งท่อกลมสิครับทำท่อเหลี่ยมด้วยท่อเหลี่ยมทำได้ไหมครับทำได้ไหมท่อเหลี่ยมทำได้ไหมครับลองทำให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะสอนเทคนิคเอาท่อมาเรียงกันนะเอามาเรียงกันยังไงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านทำแบบนี้ก่อนนะครับก็คือมีอะไรครับ1เมตรคูณ1เมตรนะครับเป็นเส้นขอบนะครับ1เมตรคูณ1เมตรสี่เหลี่ยมแล้วก็มีอะไรครับมีเส้นกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนกับ1เมตรนะครับอันนี้ก็1เมตรนะครับ1เมตรคูณ1เมตรเอาแบบนี้ก่อนนะครับเหลือแบบนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นครับท่านช่วยทำสิ่งนี้ให้ผมก่อนลักษณะแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยผมอยากให้ท่านทำแบบนี้ครับไว้เป็นจุดอ้างอิงของแกนครับเราเข้าใจเรื่องแกนแล้วเมื่อวานช่วยทำแบบนี้ครับทำข้างในวงกลมกับสี่เหลี่ยมเพื่อทำเป็นจุดอ้างอิงของแกนลองดูครับวิธีการนะครับผมขอปิดไปก่อนนะอันนี้วิธีการก็ลากอะไรครับก็ลากสี่เหลี่ยมนะครับนะกากบาทมาซะก่อนนะครับปึ๊บผมก็ลากกากบาทนะอันนี้เข้ามาข้างในก็ลากมาด้านขวาลากกลับไปด้านซ้ายครับเรียบร้อยกดลบออกซะนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับก็ตรงนี้ก็ตัดมันนะครับนะตัดผ่านเลยนะครับแล้วก็ลบออกนะครับได้แล้วได้กากบาทข้างในแล้วนะท่อล่ะครับทำไงครับเพื่อหาศูนย์กลางมันทำไงครับท่อใช้คำสั่งอะไรครับดีครับดีไอ้ลายครับลายไปแต่ที่เส้นขอบมันก็จะกระโดดไปหาอะไรครับศูนย์กลางครับก็ลากออกมาครับลากขึ้นลากลงนั้นท่านช่วยทำกากบาทให้ผมนะครับใช้มุมมองอะไรครับท็อปวิวนะทำงานง่ายนะครับทำกากบาทลงกลางข้อครับใช้คำสั่งลายครับไปแตะหาศูนย์กลางของวงกลมครับเรียบร้อยนะครับสี่เหลี่ยมอีกทีนะครับสี่เหลี่ยมลากจากไหนครับกลางเส้นด้านบนหากลางเส้นด้านล่างนะครับหลังจากนั้นก็ทำไมครับหากลางเส้นตรงกลางลากมาด้านขวาลากกลับไปด้านซ้ายนะครับแล้วไอเนี้ยเพื่อเราจะได้ตัดออกเราก็ลากเส้นต่อออกมาสักนิดนึงครับเพื่อแบ่งมันแล้วก็ลบซะลบผิวก่อนเลยแล้วก็ลบเส้นที่ไม่ต้องการครับก็จะได้กากบาทข้างใน
เอาไว้ย้ายจุดอ้างอิงมาที่กลางท่อนะครับทีนี้ provider dialog ของเรายังมีสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมครับยังมีอยู่ใช่ไหมมีเสร็จก็สร้างครับสร้างขึ้นมานะเลือกเส้นครับแล้วกด build along path นะกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับ build along path นะครับนะ build along path ก็คล้ายๆ follow me เมื่อวานนะครับหน้าตัดก็จะวิ่งตามเส้นนะครับนะตัวเส้นมันเป็นสี่เหลี่ยมมันก็วิ่งตามเส้นสี่เหลี่ยมต้องเลือกเส้นไล่รอบนะครับต้องเลื่อยรอบนะโดยการทิปเปิลคลิกนะครับแล้วก็กดบิวอลองพาร์ทมันก็เกิดท่อเหลี่ยมเลือกที่เส้นกลมมันก็เกิดท่อกลมครับนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะเดียวกันเราก็มีอะไรด้วยครับเนี่ยมีแกนด้วยลืมครับเมื่อกี้ลืมอีกทีหนึ่งลืมเอาใหม่ลากขึ้นมาด้วยครับให้เหมือนอันนี้ครับลากขึ้นแนวดิ่งด้วยนะพอกากบาทแล้วลากขึ้นแนวดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้แกน x แกนแดงครับมันจับลากขึ้นด้วยผมว่าลากขึ้นแนวดิ่งด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็สร้างท่อครับดูอย่างเดียวก่อนเทคนิคนะครับจริงๆไอ้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ข้างในเนี่ยแต่ที่ผมต้องเตรียมไว้เพื่อว่าเดี๋ยวเอาท่อมาประกอบร่างกันมันต้องเซตแกนมันเท่านั้นเองครับแต่ทีนี้เวลาท่านทำนะเราต้องการแค่อะไรมันครับถ้าสมมติจะทำอะไรครับท่อเหลี่ยมก็ต้องการแค่เส้นอะไรมันครับเส้นนอกนะผิวในต้องทำไมครับลบออกนะครับไม่ลบออกมันจะไม่ลบออกท่านใช้คำสั่งนี้ไม่ได้นะครับบิวอลองพาร์ทเห็นไหมครับนะแต่นี่จริงก็ยังขึ้นนะแต่จริงเราไม่ต้องการผิวในมันครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเส้นให้มันวิ่งเท่านั้นเองบิวอลองพาร์ทก็คือการวิ่งตามเส้นดูนะครับเส้นอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะวิ่งตามเส้นครับถ้าเราเลือกเส้นมันก็วิ่งตามเส้นเห็นไหมครับนี่คือบิวอลองพาร์ทก็เหมือนฟอลโล่มีเมื่อวานนะครับนะเหมือนฟอลโล่มีเมื่อวานทีนี้เวลาเราทำท่อเหลี่ยมเราก็ต้องการแค่เส้นขอบนอกแล้วเรากดอะไรครับบิวอลองพาร์ทท่อกลมก็เช่นกันครับปึ๊บผมต้องการรัศมี5.1หน้าก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ลบข้างในออกซะก่อนครับปึ๊บแล้วเราก็เลือกเส้นกดอะไรครับบิวอลองพาร์ทเราก็ได้เหมือนผนังท่อขึ้นมาแต่ที่ให้ท่านทำแบบนี้ไว้เพื่อว่าเดี๋ยวเราจะทำไงครับเซตแกนโอเคครับตอนนี้ไม่ทันผมไม่เป็นไรลบออกเสียแล้วช่วยลบท่อออกสักท่อสิครับไอท่อเมตรของผมเนี่ยครับแล้วเลือกเส้นแล้วกดอะไรครับบิวอลองพาร์ทเราก็จะได้ผนังท่อของเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วยทำตามผมนะครับโดยการทำไมครับลบท่อผมออกที่ผมเตรียมให้นะครับลบท่อออกแล้วเลือกเส้นครับเลือกเส้นพอเลือกเส้นกดอะไรครับผมบิวอลองพาร์ทส่วนผนังท่อถ้าท่านยังไม่มีนะครับไปทำไมครับดับเบิลคลิกแล้วกดอะไรครับผมกดบวก new profile นะครับ new profile เมื่อกี้มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่เงี้ยครับมันหาปุ่มบวกไม่เจอนั้นต้องทำไมครับต้องลากออกมานะนะครับกดบวกครับแล้วตั้งชื่อว่าอะไรครับท่อนะครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนอะไรครับจุดนั่งอีกเป็นอะไรครับท็อปเลฟนะครับท็อปเลฟนะครับแล้วกดเลือกเส้นครับมาเลือกเส้นนะครับมาเลือกเส้นเอาตามของผมก็ได้นะครับมาเลือกเส้นแล้วกดอะไรครับกดบิวอลองพาร์ทนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะเพราะนั้นไปประยุกต์ได้เยอะแยะนะครับบิวอลองพาร์ทนะประยุกต์ได้เยอะแยะไปหมดนะครับนะเอาไปประยุกต์กับการขุดสระได้ไหมครับได้นะครับขุดสระนะเมื่อกี้ไอ้พวกที่เป็นอะไรครับSolid Toolนะครับนะเวลาท่านอยากหาดินตัดดินถมนะครับนะท่านก็ไปใช้ Solid Tool นะครับตัดออกถมออกแล้วนะครับนะโอเคนะครับพอเราได้แล้วครับท่อตอนนี้เราเรียกมันว่าเป็น Profile Member เพราะมันสร้างด้วย Profile Builder Dialog ครับเราเรียกมันว่า Profile Member ทีนี้ช่วยกดชิป C ครับให้ผมหน่อยกดชิป C พอท่านกดชิป C กดที่รูปบ้านสิครับตอนนี้เรามีคอมโพเนนต์ท่ออยู่แล้วอันนึงครับน่าจะเป็นอันนี้ครับเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ครับนะเรามีคอมโพเนนต์ท่ออยู่แล้วอันหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะสอนท่านสร้างคอมโพเนนต์จากท่อครับเพราะท่อเราจะนับมันเป็นชิ้นเป็นท่อนเวลาคิดราคาครับเข้าใจไหมครับเพราะนั้น
เราจะทำมันเป็นคอมโพเนนต์นะครับโอเคครับลองลองคลิกขวาครับคลิกที่ท่อที่เราสร้างขึ้นมานะครับถ้าของท่านไม่ทันจริงๆเอาท่อที่ผมมีเดิมนี่แหละครับนะคลิกขวาสิครับคลิกขวามาแล้วเห็นเมคคอมโพเนนต์ไหมครับเห็นไหมแล้วมันจะไม่ได้ตั้งชื่ออย่าไปตกใจนะครับกดเมคคอมโพเนนต์เลยมันไม่ได้ตั้งชื่อไม่เป็นไรนะครับกดเมคคอมโพเนนต์ครับเรียบร้อยมันมีคอมโพเนนต์ใหม่ขึ้นมาแล้วชื่ออะไรครับกรุ๊ปอะไรครับกรุ๊ป2ชาร์ป1ชาร์ป1นะกรุ๊ป2ชาร์ป1คลิกลงไปที่กรุ๊ป2ชาร์ป1นี่แหละครับแล้วเปลี่ยนชื่อมันสิครับเป็นท่อสิครับท่อกสล.นะคอเอนเตอร์หลังจากนั้นครับไอ้คอมโพเนนต์อันนี้ก็จะชื่ออะไรครับท่อกสล.ถ้าเราออกคำสั่ง text มาชี้มันก็จะชื่อว่าท่อกสล.นะครับนะครับเพราะนั้นเราสร้างคอมโพเนนต์นะครับนี่เป็นวิธีการสร้างท่อลองลากท่อกสล.ออกมาสิครับที่เราสร้างของเราเองครับลากออกมาสิคลิกออกมาแล้วลากออกมาหน้าตาเป็นไงครับมันตั้งอยู่ใช่ไหมแต่ท่ออะไรล่ะครับจะตั้งไม่ได้เพราะนั้นตัวอย่างที่ถูกต้องคือท่อที่ชื่ออะไรครับกรุ๊ป1อ่ะครับลองลากออกมาสิครับมันต้องนอนอยู่แบบนี้เห็นไหมครับนะครับมันต้องนอนแบบนี้แล้วสังเกตของผมสิครับเมาส์ผมมันจับอยู่ที่ไหนครับเมาส์ของท่อ1จับอยู่ที่ไหนกลางกลางนั้นที่ให้ท่านทําไว้ก็คืออันนี้แหละครับวัตถุประสงค์ก็คือเมื่อกี้ครับที่ให้ทําอันนี้ไว้นะครับเนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้นะแงนดูผมแงนดูก่อนจะได้เข้าใจนะบางคนดูครั้งเดียวทำได้แล้วนะดูครับผมดูนะครับท่อนี้นะผมคลิกขวาที่ท่อเมตรที่ผมทำไว้นะครับผมคลิกขวาที่พ่อท่อเมตรเนี่ยครับท่อเมื่อกี้คลิกขวาปุ๊บกด change access ท่านหาแกนนะครับแกนมันอยู่ที่ไหนแกนมันอยู่ที่แกนของโมเดลครับนึกออกไหมครับงั้นผมต้องย้ายแกนมันทีนี้มาทำความเข้าใจหน่อยครับเมื่อผมย้ายแกนของท่อนะครับผมย้ายมาตรงนี้นะครับท่านบอกผมได้ไหมว่าแกนน้ำเงินต้องวิ่งไปทางไหนเพื่อว่าเวลาลากท่อออกมาแล้วมันเป็นแกนเดียวกับแกนของโมเดลตอนนี้ท่อที่เราทำงานอยู่มันตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเราจะเซตแกนมันต้องให้น้ำเงินออกไปไหนครับซ้ายขวาซ้ายหรือขวาคือออกด้านข้างของท่อนั่นเองนะครับเพราะนั้นดูครับผมจะเซตยังไงผมก็เซตอย่างนี้ครับผมหันไปที่ก้นนะมันจะเซตง่ายคลิกลงไปครับตอนนี้แกนน้ำเงินมันจะวิ่งตามความยาวท่อใช่ไหมครับเราไม่เอาเราจะเอาแกนแดงไปแทนครับไปตามความยาวท่อแทนแล้วให้เขียวออกข้างครับพอเขียวออกข้างท่านสังเกตน้ำเงินสิครับมันออกข้างด้วยไหมครับก็เท่านี้เองครับเขียวออกข้างน้ำเงินออกข้างท่านดูนะครับผมลากท่อออกมาใหม่อะไรเกิดขึ้นดูครับมันจับที่ไหนแล้วครับตอนนี้ตรงกลางเรียบร้อยแล้วผมกด change access เห็นไหมครับแกนอยู่ที่ไหนครับนี่ท่านต้องทำให้แกนน้ำเงินมันแกนแดงวิ่งไปตามความยาวท่อครับแล้วน้ำเงินทำไมครับออกด้านข้างของท่อแล้วเดี๋ยวเราสามารถที่จะทำไมครับเอาท่อมาเรียงได้นะครับลองทำดูครับให้เวลาลองทำนะแล้วอาจจะทำพร้อมผมอีกรอบนะครับสร้างแล้วลากออกมาไม่ได้ไม่มีในนี้เลยครับจริงๆไม่ต้องลากก็ได้ครับคลิกปุ๊บแล้วก็ปล่อยเมาส์ก็ได้ครับปล่อยนิ้วคลิกแล้วก็ปล่อยนิ้วครับแล้วก็มาวางได้ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันมีแต่ว่าคิดว่ามันเป็นรูปมุฟก็รูปมุฟนะครับถูกแล้วไม่มันเกิดแล้วครับแต่ว่าลองใช้ซูมเอ็กเทนสิครับลองใช้ซูมเอ็กเทนสิครับเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมทำไมผมรู้ล่ะครับเพราะว่าแกนเรานะครับกับท่อมันอยู่ห่างกันนึกออกไหมครับพอเราวางปุ๊บเรานึกว่าท่อยังไม่มาจริงมาแล้วครับแต่แอบอยู่ด้านข้างถูกต้องไหมนะครับเราถึงต้องทำไมครับเซตแกนให้มันใหม่ครับก็ไปที่ตัวท่อครับนะแงนท่อมันขึ้นหน่อยครับแงนท่อมันขึ้นมาคลิกขวาแล้วกดเลยครับ change access แล้วไปกำหนดแกนจุดเริ่มต้นแกนนะอยู่ตรงนี้แดงให้วิ่งขึ้นไหนครับแดงให้วิ่งขึ้นตามความยาวท่อครับพุ่งขึ้นบนเขียวออกด้านข้างพอเขียวออกด้านข้างน้ำเงินถูกบังคับให้ออกด้านข้างเองอยู่แล้วเรียบร้อยนะแล้วลองลากท่อออกมาใหม่สิครับติ๊กแล้วก็ลากออกมาตอนนี้ติดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับติดไหมถ้าของใครไม่ติดนะครับก็ไม่เป็นไรอีกนะเพื่อประหยัดเวลาครับเอาท่อเนี่ยครับท่อกรุ๊ป1ชาร์ป1นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นท่อ80สิครับ
ท่อ 0.80 แล้วเดี๋ยวเคาะเอนเตอร์นะปึ๊บเดี๋ยวเราค่อยลากท่อนี้ก็ได้ท่อนี้มาประกอบล่างก็ได้นี่คือท่อที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับท่อนี้มันจะถูกเซตอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เมื่อกี้เราทำใหม่ใช่ไหมนั้นอันนี้ครับผมเซตแกนให้เรียบร้อยแล้วสังเกตสิครับคลิกขวากดเชนเอ็กเซสแกนอยู่ที่ไหนเรียบร้อยแล้วครับที่ตูดมันเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ให้เข้าใจนะครับนะแต่ว่าไม่เหมือนผมบอกนะบางคนติดๆขัดๆแต่เดี๋ยวเราลองมาประกอบร่างกันนะครับลองมาประกอบร่างได้ไหมครับโอเคนะครับเรื่องแกนเดี๋ยวยังมีหลายตัวอย่างนะครับไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเพิ่งคลิกตัวนี้หน่อยครับเดี๋ยวเพิ่งคลิกตัวแรกนะครับคลิกที่ตัวแรกนะครับแล้วมันชื่ออะไรอยู่ครับเมื่อกี้กรุ๊ป1ชาร์ป1ใช่ไหมคลิกที่ตัวมันหน่อยครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นท่อ 0.80 หน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาท่อตัวนี้แหละครับมาประกอบร่างพร้อมกันเพราะทุกคนจะมีเหมือนกันหมดอยู่นะครับช่วยลากท่อ 0.80 ออกมาให้ผมหน่อยครับลากออกมาได้ไหมครับได้ไหมถ้าเราทำไมครับก็ถ้าเราไม่มีวิธีอื่นเราก็ต้องทำไมครับมาลากมาทีละชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็คงไม่เท่เท่าไหร่ใช่ไหมโอ้โหลากออกมาทีละอันหรือต้องไม่ทำไมครับหรืออีกวิธีก็คือทำไมครับต้องก๊อปปี้เอาใช่ไหมหนึ่งเมตรแล้วก็ x อะไรก็ว่าไปแล้วถ้าเจอเส้นโค้งนะครับทำไงสมมติว่าเนี่ยทางหลวงไปทำแล้วจะวางท่อโค้งทำไงครับเนี่ยเช่นผมมีเส้นโค้งเนี้ยอาร์คใช้ตำแหน่งอาร์คนะครับจะก๊อปปี้ให้มันแล้วให้มันโค้งได้ไหมครับผมก็ไม่ได้อีกนั้นเราต้องหาวิธีที่ลากเส้นแล้วทำไมครับมันได้ท่อเลยทำได้ไหมครับเราลองมาลองกันเราจะขึ้นเรื่อง assembler แล้วนะครับเปิด assembler dialog ครับปิด profile builder dialog ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ท่านต้องมีท่ออันนี้ของผมอยู่นะครับท่ออันนี้นะครับท่ออันแรกนะครับมีอยู่ไหมครับตอนนี้ท่อนี้เตรียมแกนไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเปิด assembler dialog ครับมาพร้อมกันมันจะไม่เหมือน profile builder ได้หรอกนะมันคู่กันก็จริงอันนี้ผมบอกแล้วนะครับถ้าเป็นเปรียบประดุจอันนี้ก็เหมือนไว้สร้างเนรอันนี้ไว้สร้างพระนะเหมือนโบสถ์ครับอันเนี้ยตั้งชื่อเลยครับว่าอะไรครับตั้งชื่อว่าท่อเลยท่อ 0.80 ก็ได้ครับ 0.80 นะครับเรียบร้อยตรงนี้มันจะว่าว่างอยู่นะครับของใครมีแสดงว่าผิดปกตินะว่างอยู่หรือมีครับว่างแล้วที่จะเอามาประกอบร่างกันได้มันจะมี2 ส่วนครับคือ profile member กับ component ทีนี้ผมทำความเข้าใจหน่อยครับตอนเราสร้างท่อครั้งแรกมันเป็น profile member แต่พอเรา make มันเป็น component มันกลายเป็นอะไรครับ component วันตอนนี้ท่อตอนนี้เป็นอะไรครับเป็น profile member หรือเป็น component ทำความเข้าใจก่อน component นะเพราะว่าเราทำไมครับเพราะเรา make มันเป็น component แล้วจำได้ไหมครับที่ผมให้คลิกขวาแล้ว make component นะครับก็คือสร้างท่อให้เป็นอะไรครับcomponent มันก็จะกลายเป็นชิ้น1ชิ้นนะครับทีนี้ครับมันเป็น component เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไม่ทำงานกับ profile member ครับเพราะว่าการประกอบท่อเราไม่มี profile member นะครับนั้นเราจะตัดตัวนี้ออกไปเราจะยังไม่ทำงานกับมันนะครับแต่เราจะทำงานกับ component ครับคลิกไปที่ component ครับนะแรกๆงงก่อนนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างนะคลิกไปที่คอมโพเนนต์ครับพอเราคลิกไปที่คอมโพเนนต์ปุ๊บมันมีบวกกับถังขยะแล้วข้างล่างมีลูกศรนะครับกดไปที่เครื่องหมายบวกครับเราจะบวกคอมโพเนนต์เข้ามาคือเพิ่มคอมโพเนนต์เข้ามานะครับแล้วมันที่ช่องเนมครับใส่สั้นๆตรงนี้ใส่สั้นๆให้เราเข้าใจเราเองว่าคืออะไรใส่ว่าท่อครับหมายความว่าเราจะไปดูท่อมาอันนี้บอกเรานะไม่ได้บอกคนอื่นนะครับบอกเราว่าเราเดี๋ยวอันนี้ก็คือคอมโพเนนต์จะไปดึงท่อมานั่นเองท่อทีนี้มาดูอันลำดับต่อไปครับเห็น pick from model ไหมครับเห็นไหมคลิกครับ pick from model คือไป pick มาจากโมเดลทีนี้ถ้าผมใช้คำว่าดูดไม่ได้เพราะข้างล่างมันก็มีดูดด้วยแต่ดูดอันนี้คือไปดูดชิ้นงานที่เราทำเสร็จแล้วนั่นเองนึกออกไหมครับมาคล้ายๆดูดของ profile builder ได้หรอกครับแต่อันนี้ไม่ใช่ดูดครับ pick คือไปคลิกเลือกมานั่นเองกดที่ pick from model ครับกดที่ pick from model แล้วหลังจากนั้นครับมันให้เราไปเลือกอันนี้เลยครับท่อ80นะครับท่อด้านซ้ายนะเลือกท่อด้านซ้ายครับที่เราทำเตรียมไว้
ถ้าของใครด้านขวาเซตแกนแล้วอาจจะด้านขวาก็ได้แต่ขอด้านซ้ายครับจะได้เหมือนกัน Pick for model ก็ไปดูดท่อมาครับท่อก็ถูกดูดเข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ก็เกือบเรียบร้อยแล้วครับเราลองมาทำลากดูสิครับตอนนี้ท่านช่วยใช้คำสั่งบิ้วสิครับบิ้วช่วยใช้คำสั่งบิ้วแล้วลองลากครับลากยาวๆเห็นอะไรไหมครับเห็นท่อเรามาเรียงอยู่หรือยังแต่มันทำไมครับมันห่างเพราะอะไรครับตอนนี้ไงสเปซซิ่งมันเท่าไหร่อยู่ครับตอนนี้แก้เป็น1สิครับเพราะเราเซ็ตท่อเราไว้เป็นเท่าไหร่ครับ1เมตรแก้เป็น1ครับสเปซซิ่งเป็น1เรียบร้อยคอยเตอร์ด้วยนะมันจะได้รับค่าไปทีนี้ลองลากใหม่ครับจาก2เมตรเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลืออะไรครับ1เมตรแต่เราซูมไปสิครับมันยังมีระยะซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะอะไรแงนดูผมอีกทีหนึ่งสเปซซิ่งนอกจาก1เมตรแล้วแม็กครับแม็กหมายความว่าระยะที่ยอมให้ไม่เกิน1เมตรแต่ถ้าไม่ถึง1เมตรให้เฉลี่ยได้เพราะนั้นเราติ๊กแม็กออกสิครับมันจะไม่เฉลี่ยเราติ๊กแม็กออกพอติ๊กแม็กออกลากใหม่ครับแล้วสังเกตครับตอนนี้มันเฉลี่ยอีกไหมหรือมัน1เมตรพอดี1เมตรพอดีเห็นไหมครับจริงๆไม่ต้องลากใหม่ครับตอนนี้ไอ้ที่ท่อห่างท่านมีอีกไหมมีครับคลิกสิครับคลิกที่ท่อห่างของท่านนะครับแล้วเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่ม apply นะครับกด apply ครับมันเป็นการอัปเดตนะครับมันเป็นการอัปเดตกด apply ครับปึ๊บเห็นไหมท่อที่เราวาดไว้ก็จะปรับมาเหลือระยะ1เมตรทั้งหมดพอได้อย่างนี้ท่านลองจินตนาการว่าท่านออกแบบถนนแล้วต้องวางท่อลักษณะอย่างนี้ครับเช่นถนนของท่านนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นอะไรครับเป็นสามเหลี่ยมไปเป็นในตีโค้งนะแล้วผมก็ใช้คำสั่งอาร์คเรียบร้อยครับผมมีเส้นโค้งๆแบบนี้นะเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมมันโค้งอยู่ใช่ไหมครับผมเลือกเส้นแล้วผมกดอะไรครับเพื่อมันวิ่งไอ้นี้ก็คล้ายๆ follow me อะไรครับ build along pathในภาคของ assembler dialog ครับกดครับปึ๊บเห็นไหมครับมันวิ่งไหมครับกดหรือยังเนี่ยเมื่อกี้หรือยังไม่เลือกเลือกเส้นก่อนครับนะครับผมเลือกเส้นก่อนขอโทษครับเส้นผมทำไมไปรวมเป็นกรุ๊ปอยู่นะครับ export ก่อนครับสงสัยเมื่อกี้เลือกผิดเลือกเส้นก่อนครับเอาใหม่นะไม่ไปรวมเป็นกรุ๊ปแป๊บนึงครับอ๋อรู้แล้วครับเมื่อกี้สงสัยจะมากจริงๆมันไม่ได้เอาไปโค้งหรอกครับมันไม่ได้ดัดโค้งนะมันแค่มันเรียงกันพยายามเรียงไปตามโค้งเท่านั้นเองอย่าไปงงนะครับนะมันท่อไม่ได้โค้งด้วยนะครับสังเกตนะพอเราทำไมครับพอเราวางแบบโค้งท่อไม่ได้โค้งด้วยนะครับแต่ว่ามันเรียงไปตามโค้งนะครับนะแต่ท่อไม่ได้ดัดโค้งนะครับเดี๋ยวผมขอวางให้เห็นก่อนผมดัดโค้งหน่อยครับเดี๋ยวผมคลิกผมเลือกเส้นนะครับแล้วผมกดบิ้วอลองพาร์ทสังเกตครับท่อมันยังเป็นท่ออะไรครับตรงนะแต่ทำไมครับแค่มันวางพยายามเรียงตัวเองไปตามโค้งนั่นเองดูครับเห็นไหมไม่ใช่ข้อท่อมันโค้งตามนะไม่ใช่นะไอแบบนั้นไม่ได้ใช้แบบนี้อ้าวได้ไหมครับนะผมทวนอีกทีสเปซซิ่งคือการอะไรครับสเปซซิ่งคือระยะห่างของชิ้นงานแม็กก็คือการยอมให้มันทำไมครับสติ๊กคือยอมให้มันเฉลี่ยได้แต่ไม่เกิน1เมตรทีนี้ผมขออีกทีครับท่านช่วยลากสิครับลาก10เมตรลากแล้วก็ล็อกแกนแดงแล้วก็ใส่10เลยครับ10เมตรลากล็อกแกนแดงครับแล้วข้างบนใส่อะไรครับ10เมตรเลย10เมตรครับปึ๊บแล้วนับดูสิครับได้กี่ท่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้10มั้ยวันนี้ทำไมได้10เนี่ยผมล็อกแกนแดง10เช็คสิครับได้10ท่อนไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สมมุติมันไม่ตรงนะครับอยากจะลบมันสักอันทำไงครับลองสิครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับมันเป็นกรุ๊ปเท่านั้นเองดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วคลิกสักอันหนึ่งแล้วลบออกครับ
ท่านั้นเองถ้าอยากแก้ไขมันนึกออกไหมครับนะครับเดี๋ยวค่อยสอนว่าจะไปคิดราคายังไงนะแต่ตอนนี้มาทำความเข้าใจตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยครับเดี๋ยวท่านจะได้เอาไปประยุกต์ได้ infill แง่ดูผมก่อนครับ infill คืออะไร infill คือเวลารากมันจะเกิดท่อขึ้นมาตามแนวรากถ้าท่านกด infill ออกแล้วท่านบังคับไม่มีเฉพาะ start กับ end ดูนะครับทำแบบผมสิครับเอา infill ออกแล้วบังคับไม่มีเฉพาะ start กับ endดูครับเกิดอะไรขึ้นแล้วลองลากสิครับมันก็จะมีเฉพาะต้นหัวกับต้นอะไรครับต้นหางท่องอินฟิลไม่มีเข้าใจไหมครับถ้าเราเอาเอ็นออกแล้วครับลองดูครับมันจะมีแต่เฉพาะอะไรครับสตาร์ทแต่ถ้าเราเอาสตาร์ทออกให้เหลือแต่เอ็นตอนลากก็ไม่มีแต่จะมีตอนไหนครับตอนจบอันนี้พอเข้าใจนะสมมุติท่านมีหลายชิ้นเอามาประกอบร่างกันนึกออกไหมครับเช่นจะทำคานแล้วมีเหล็กอะไรครับมีเหล็กเฉพาะสมมติท่อนบนมีเฉพาะเหล็กอะไรครับเหล็กเสริมด้านบนแต่ตรงกลางไม่มีแล้วปลายก็มีเหล็กเสริมข้างบนอีกท่านก็ใช้วิธีแบบนี้แหละครับนะหรือทำระเบียงทำอะไรก็แล้วแต่ท่านลองไปศึกษาคือหมายถึงว่าลองไปลองใช้งานนะครับนั้นถ้าโดยปกติเราอยากให้มีตลอดก็กดอะไรไว้ครับอินฟิลนะครับนะส่วนจังชั่นก็คือเวลาท่านลากแล้วทำไมครับเป็นมุมอะครับเช่นทำระเบียงไปเจอมุมระเบียงโอเคครับนะตอนนี้เราพอเข้าใจตัวอย่างมาแล้วนะนะครับเอาทีนี้ครับช่วยลากสัก10ท่อนสิครับ10ท่อนนะลองลากขึ้นมาครับสัก10ท่อนนะก็คือลองลากสัก10เมตรแล้วลองเช็คด้วยนะว่าเท่าไหร่นะได้10จริงไหมบางคนลากแล้วมันได้11นะครับอันนี้ผมได้10ทำไมบางครั้งลากได้10บางครั้งลากได้11ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ผมลาก10แล้วก็ได้10นะครับ10เมตรคลิกขวากด entity info สิครับมันมีกี่ชิ้นครับอันนี้ขึ้นว่า11ไหมผมบอกเป็นกรุ๊ปครับเพราะมาเป็นกรุ๊ปอ้าวแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านเช็คจำนวนมันครับหมายถึงว่าตั้งราคามันนะครับตั้งราคามันอันนี้ตั้งง่ายๆนะครับของจริงต้องมีเลเยอร์รองรับมันนะครับเข้าใจไหมครับแต่อันนี้เอาง่ายๆก่อนว่าเรามีเลเยอร์อะไรบ้างตอนนี้มีเลเยอร์อะไรเช็คหน่อยครับชิป L มีเลเยอร์มีเลเยอร์ขารับหลังคานะครับลองสร้างเลเยอร์มันสิครับว่าท่อลองสร้างสิท่อนี่เป็นการทบทวนไปด้วยนะพอเราสร้างเลเยอร์ท่อเราลองเลือกท่อสิครับแล้วย้ายมันไปอยู่เลเยอร์ท่อได้ไหมครับได้ไหมแล้วทีนี้ของท่านมีเลเยอร์ขารับหลังคาเหมือนผมไหมครับถ้าไม่ต้องการทำไงครับคลิกขวากดเลยครับคลิกขวาที่เลเยอร์ครับนะแล้วกด delete สิครับดูมันลบได้ไหมที่ขวาขึ้นไหมครับง่ายๆเลยนะครับท่านตามผมมาหน่อยครับตอนนี้ท่อคลิกที่ท่อสร้างเลเยอร์ท่อนะครับแล้วคลิกที่ท่อแล้วย้ายมันไปอยู่เลเยอร์อะไรครับท่อนะครับแล้วลองซ่อนสิครับมันหายไหมหายไหมครับหายนะทีนี้เลเยอร์การรับหลังคาละครับพอเราซ่อนแล้วมีอะไรหายไหมครับไม่มีเวลาท่านอยากลบเลเยอร์ที่ไม่ถูกใช้งานนะครับที่ไม่มีการใช้งานไปที่นี่นะครับดูผมนะไปที่ดีเทลแล้วกดอะไรครับเพิร์กนะครับมันจะเหมือนในแคดนะครับมันจะลบสิ่งที่ไม่ใช้งานออกไปซะปึ๊บเห็นไหมครับเพราะถ้ามีเลเยอร์ไหนไม่ถูกใช้งานมันจะลบออกไปเพิร์กนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับกลับมาตอนนี้ท่อนะครับอยากคิดราคาช่วยสร้างเลเยอร์ท่อสร้างหรือยังสร้างแล้วจับท่อไปไว้เลเยอร์ท่อหน่อยครับจับท่อย้ายอยู่เลเยอร์ท่อเรียบร้อยใช่ไหมครับได้แล้วนะทีนี้ครับเวลาจะคิดราคาเปิดควอนติฟายเออร์ขึ้นมาเปิดควอนติฟายเออร์ขึ้นมาครับพอเปิดควอนติฟายเออร์ขึ้นมาหาตัวนี้เจอครับออบเจกต์เจอไหมครับเจอไหมเจอไหมครับก็เจอคลิกเข้าไปครับที่ออบเจกต์นะแล้วเราก็ทำไมครับไปดับเบิลคลิกที่ท่อครับเข้าไปในกลุ่มของท่อแล้วคลิกท่อขึ้นมาครับมันจะอ่านว่าอะไรครับท่อศูนย์จุดอะไรครับ80ทวนอีกรอบหนึ่งเราจะตั้งราคาท่อตอนนี้เรามีท่อแล้วแล้วย้ายไปอยู่เลเยอร์ท่อแล้วยังครับย้ายแล้วเรียบร้อยตอนนี้ท่ออยู่เลเยอร์ท่อนะครับเพื่อจัดให้เป็นระบบวิธีการเช็คว่ามันอยู่หรือยังก็ซ่อนมันซะถ้ามันซ่อนได้ก็หายไปแล้วทีนี้จะตั้งราคาไปที่ไหนครับควอนติฟายเออร์ไปที่ object
พอไปที่ Object ครับตอนนี้ที่ Object มันจะเป็นหน้าว่างๆใช่ไหมครับมันเพราะ Object ก็คือต้องไปหาชิ้นที่จะมันนับใยนับอะไรเราจะให้มันทำไมครับนับท่อเราก็ดับเบิ้ลคลิกไปที่ท่อครับแต่พอเราคลิกครั้งเดียวมันเป็นกรุ๊ปอยู่ใช่ไหมครับก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปครับพอดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปมันจะเป็นเส้นอะไรครับเส้นประใช่ไหมครับเราก็คลิกที่ท่อครับสักอันหนึ่งเรียบร้อยนะครับมันก็เลือกท่อไม้เราแล้วชื่อว่าท่ออะไรครับตอนนี้ 0.80 ก็ตั้งราคาเลยครับกดบวกด้านหลังเลยตั้งราคาเลยแล้วมันมีคำเตือนขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับอ่านเลยท่อ 0.80 นับเป็นชิ้นยูนิตเป็นอะไรครับท่อนสมมติท่านคิดมาแล้วท่อนละ 1,500 ตามงานทางเป็นราคาต่อหน่วยนะราคาต่อหน่วยรวมค่าวางค่ายกค่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่าประสานท่อไอค่าอะไรครับมีค่าไอคอนกรีตด้านบนนั่นแหละครับว่าค่าวางแล้วก็กบกับเรียบร้อยครับ 1,500 ท่านลองคลิกสิครับตอนนี้คลิกที่ท่อได้ราคากี่บาทมี10ท่อนก็เท่าไหร่ครับได้ไหมตัวนี้ที่สงสัยจะเร็วไปท่อเอาที่ไหนครับออบเจกต์พอออบเจกต์แล้วตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะต้องไปทำไมครับไปเลือกท่อมาแต่พอเราคลิกที่ท่อมันไม่ได้เลือกมันเดียวมันเลือกทำไมครับมันเลือกมาทั้งหมดนั้นเราต้องทำไมเข้าไปก่อนดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปครับพอเข้าไปในกรุ๊ปมันจะมีเส้นปลาเกิดขึ้นคลิกที่ท่อครับตอนนี้มีราคาหรือยังของท่านมีไหมผมตั้งราคาเป็นอะไรครับอันนี้มีเลือกไหมครับอินพุตมีไหมไม่มีอินพุตเป็นแค่นับเป็นชิ้นแล้วก็ยูนิตให้เลือกเป็นอะไรครับท่อนนับได้1ชิ้นถือว่าเป็น1ท่อนก็ใส่แฟกเตอร์เป็น1ยูนิตคอสสมมุติว่าท่านคิดแบบงานทางมานะครับคิดแบบงานทางหรือชนประทานเนี่ยมันจะทำไมครับของหลวงมันก็จะคิดเป็นยูนิตคอสมีค่าขูดค่าอะไรครับมีค่าขูดค่าวางค่าท่อค่าขนส่งท่อเรียบร้อยหมดสมมุติ 1,500 เรียบร้อยครับกดโอเคทีนี้พอเรามาคลิกที่ท่อคลิกที่กรุ๊ปอ่ะครับมันเลือกทั้งกรุ๊ปมั้ยครับเลือกทั้งกรุ๊ปราคาที่ได้ก็เลยเป็นราคาไม่ใช่ท่อนเดียวแต่ทำไมครับทั้งกรุ๊ปนะครับก็คือทั้งกรุ๊ปก็คือเท่าไหร่ครับ 15,000 นั่นเองนะครับของจริงถ้าท่านอยากวางอะไรครับอยากวางลีนเทลีนก็วางได้นะครับอยากวางอะไรครับเป็นลักษณะของคอนกรีตหลังท่อท่านก็วางได้ปูนทับหลังมานะครับนะก็วางได้นะแต่เดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างอื่นนะครับอันนี้พอเข้าใจนะเราเริ่มรู้จักตัวที่เรียกว่า assembler แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสักตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างคู่ระบายน้ำนะก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วผมจะปูไปเรื่อยๆจนถึงใส่เหล็กนะครับนะครับแต่อยากท่านเข้าใจของพื้นฐานก่อนว่าเราสามารถทำงานได้โดยที่เราทำไมครับไม่ต้องทำไมครับไม่ต้องมาเสียเวลาทำซ้ำนะครับสร้างชิ้นงานไว้ได้นะเหมือนที่เปิดให้ดูว่าของช่างพริกเขาเนี่ยครับเขาทำไว้แล้วแจกเพื่อนนะเป็นผมไม่แจกหรอกผมจะขาย50 บาทท่านคิดว่า50 บาทรวยได้ไหมครับ50 บาทต้องลองจินตนาการไปสิครับช่างทั่วประเทศเท่าไหร่นะถ้ามันใช้ของเราสัก1,000 คน50 บาทเราก็ได้เท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่แล้ว50,000แล้วใช่ไหมครับถูกไหมนายคิดไหนไหมครับผมขายผมทำโปรแกรม Factor Fตอนเป็นวิศวกรสตง.นะครับทำให้ท่านใช้ฟรีตั้งแต่ปี50จนมาปี59เพิ่งขายเมื่อปี59ที่แล้วเนี่ยครับขาย200 กว่าบาทให้ช่างให้น้องที่ช่วยเขาช่วยปรับปรุงด้วยนะครับช่างอ่างด้วยครึ่งหนึ่งขายได้หลายตังค์แล้วนะครับทำเล่นๆไหมขาย200 กว่าบาทนะครับนะขายได้หลายตังค์แล้วอ่ะโอเคนะครับมาต่อเราอ้าวช่วยเปิดไฟล์สิครับไฟล์ใหม่นะลืมครับขอโทษยังเพิ่งเปิดใหม่อยากเซฟไว้ใช้งานวันหลังไปที่ไหนครับเปิดโปรไฟล์ Builder Dialog ขึ้นมาครับเปิดโปรไฟล์ Builder Dialog ขึ้นมาแล้วเห็นปุ่มเซฟไหมครับเห็นปุ่มเซฟไหมกดเลยครับไม่ใช่โปรไฟล์ Builder Dialog ผมพูดผิดครับโปรไฟล์อะไรครับ Assembler นะครับตัวนี้นะครับตัวกลางนะตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาตอนนี้มีท่อของเราอยู่ใช่ไหมครับกดเซฟครับวิธีเซฟกดเซฟเมื่อกี้ผมกดแล้วมันก็ถามว่าจะเซฟไหมกดใช่นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตั้งชื่อช่วยไปเก็บไว้ในเวิร์กช็อปเราสิครับเวิร์กช็อปเรานะครับไปเก็บไว้ที่เวิร์กช็อปแล้วไปเก็บที่โปรไฟล์อะไรครับ assembler นะครับแล้วตั้งชื่อเวลาท่านตั้งชื่อ assembler ผมแนะนำให้ท่านนำมาหน้ามันด้วยอะไรครับ
AS ครับเพื่อท่านจะได้รู้ว่าท่านกำลังทำอะไรท่านอาจจะตั้งชื่อว่า AS Pipe นะครับ PIPE ครับเคาะ Enter ครับเรียบร้อยเห็นไหมเราก็ทำไมครับเรียบร้อยแล้วเซฟเรียบร้อยว่าหลังจะเปิดมาใช้ได้ไหมครับได้ทีนี้ลองเปิดมาใช้กลับบ้างแต่ตอนนี้ตอนเปิดมาใช้ไม่ใช้ท่อไปของเรานะอันเอาอันที่ผมทำเดียวให้ก็ได้หรือไปเอาตัวอย่างของอะไรครับ assembler เราลองไปหาอะไรครับตัวของคอนกรีตนะครับคอนกรีตแบเรียร์หน่อยครับเราลองครับเราลองไปเอาคอนกรีตแบเรียร์มาใช้สิครับเปิดโปรไฟล์ assembler dialog ขึ้นมาครับ assembler dialog แล้วไปที่ไหนครับเบราว์ไปที่เบราว์ครับทวนอีกทีนะครับเปิด Assembler Dialog แล้วไปที่ Browse ครับไปหาไฟล์ของเราก็ได้ไฟล์ของเราก็อยู่ที่เราเซฟเมื่อกี้นะครับเห็นไหมมีท่อเห็นไหมของท่านขึ้นไหมครับทีนี้เราลองไปหาตัวอย่างที่ของ Profile Builder สิครับเปิดไปที่ Open ครับพอเปิดที่ Open ครับนะครับเปิด Open ไม่ใช่เปิด Open เปิดแฟ้มนะครับพอเราเปิดแฟ้มเราไปที่ตัวนี้หน่อยครับไปที่เวิร์กช็อปของเราครับก่อนเวิร์กช็อปครับมันจะมีตัวเข้าไปในสแกนอัพแฟ้มครับไปที่ example ที่ example เลือก assembler example นะครับปึ๊บเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีหน้าว่างเปล่าต้องเลือกอะไรก่อนครับ select folder พอกด select folder ครับมันขึ้นบอกไม่ขึ้นไม่ขึ้นช่างมันครับกลับไปที่ของเราดีกว่าสงสัยแฟ้มผมผิดพลาดไปที่เวิร์กช็อปใหม่ครับแล้วไปที่อะไรครับ profile assemblerลองเลือกเสามาสิครับกดเลือกโปรไฟล์กดเลือกแฟ้มแล้วเลือกเสามาสิครับ ASC 1เห็นไหมครับปึ๊บอันนี้เพื่อจะสอนท่านว่าท่านจะเอามาใช้งานยังไงที่เซฟไว้นะครับนะทวนอีกรอบครับกดเบราว์พอกดเบราว์เสร็จไปที่ไหนครับไปที่ท่านเก็บแฟ้มไว้เช่นเราเก็บไว้ที่โปรไฟล์ขอโทษนะครับที่สแกนอัพกดปิดที่เวิร์กช็อปก่อนครับแล้วไปที่ไหนครับprofile assembler นะครับมันไม่เจออะไรอย่าไปตกใจให้กดอะไรครับผมกด select folder หรือเลือกแฟ้มนะครับปึ๊บมันก็จะมีขึ้นมาอันไหนครับเป็นของเราเมื่อกี้อันขวามือท่อแล้วก็มีอะไรครับมีเสามีคานนะครับลองกดเสามาสิครับคลิก forward นะครับแล้วก็คลิกมาเสาก็ถูกดึงเข้ามาเป็นเสา C1 ใช่ไหมครับวิธีการใช้งานก็เหมือนกันครับแต่เสาเราไม่ลากตามแนวนอนเราจะลากตามแนวไหนครับแนวตั้งก็กด build assembler นะครับปึ๊บแล้วก็ลากเสาขึ้นเห็นไหมครับได้ไหมครับมีเสามาหรือยังมีเสามาหรือยังครับมีเสาแต่คานก็ไปเลือกคานมาไงมาเลยได้มีแต่คานต้องไปเลือกอะไรมาครับในคานมีแต่คานเลยครับไม่มีเสาก็งั้นถ้ามีแต่คานก็เลือกคานมาครับมีเลือกคานมาแล้วก็ลากคานทีนี้ assembler เวลาท่านสร้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเรามีแต่เลเยอร์อะไรครับท่อใช่ไหมแต่พอเราดึงขึ้นมามีแต่เลเยอร์ท่อไหมครับลองกดชิป L สิครับมีแต่เลเยอร์ท่อไหมครับมีเลเยอร์อะไรเพิ่มขึ้นอีก12มิล6มิลคานกสล.เสากสล.เห็นไหมครับผมลองเปิดสิครับมันมีราคาตามมาด้วยไหมไม่มีนะไม่มีราคาตามเข้ามาผมอาจจะไม่ได้ตั้งหรือทำไมครับมันอาจจะไม่ดึงมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคายังไงก็ต้องเซฟไฟล์เป็นอะไรครับถึงจะมีราคามาด้วยเซฟไฟล์เป็นเทมเพลตนะครับนะเวลาตั้งราคาแล้วต้องเซฟไฟล์เป็นเทมเพลตอันนี้เข้าใจเบื้องต้นก่อนครับว่าสร้างแล้วเซฟยังไงเพราะฉะนั้นถ้าสร้างแล้วอยากเซฟไว้ทำไงครับโทรอีกทีนึงไปที่ไหนครับไปที่ปุ่มเซฟแล้วถ้าอยากปรับมาใช้ล่ะครับไปที่ไหนไปที่ค้นหานะครับนะท่านจะได้รู้ว่าเอ้ยท่านไม่ใช่ต้องสร้างตลอดเมื่อกี้ที่ให้ดูว่าช่างพลิกทำไว้ให้เราไปโหลดแล้วเราเปิดได้ไหมครับได้ไหมผมลองหน่อยนะท่านดูทำผมก็ได้นะครับผมอยากลองเพราะว่าที่พลิกเขาส่งมาผมเผยแพร่ก็จริงแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะผมก็อยากลองนะครับงั้นผมลองไปดูหน่อยครับนี่น้องของเขาที่พลิกเขาส่งมานะครับผมก็เข้าไปนะครับนี่ผมลองนะครับหรือถ้าท่านต่อเน็ตอยากลองตามผมก็ลองตามไปดูนะครับเห็นไหมนี่พลิกเขาทำนะครับเราก็อยากรู้ว่าเขาทำเป็นลักษณะไงนะครับก็ไปกดดาวน์โหลดนะครับนะเวลาผมทำให้ดาวน์โหลดผมจะทำไว้2ตัวนะสำรองไว้นะครับนะก็คือใน Google Drive กับตัวของ Box นะครับนะ
อเคอันนี้ Google Drive นะครับแล้วเขาจะมีคานนะครับมีอะไรอีกครับเนี่ยมีคาน December 2ตัว2016 2017นะครับก็เลือกตามเวอร์ชันที่ท่านใช้นะถ้าท่านใช้2016อยู่ถ้าไปเลือก2017เปิดไม่ได้นะครับเข้าใจไหมถ้าท่านใช้2016 17อยู่เปิดได้ทั้ง2016 2017สมมติผมเลือก2016นะครับผมจะบางทีเข้าไปนะครับแล้วผมก็กดดาวน์โหลดปุ่มนี้ครับนะบางท่านอาจจะทำไม่เป็นนะก็อันนี้เป็นการแนะนำให้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะไปไวๆนะเพราะมันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับมาปุ๊บอันนี้ก็คงไม่เยอะมากครับแป๊บเดียวก็น่าจะโหลดเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ทำไมครับไปที่แฟ้มนะครับแล้วก็ผมอาจจะตัดมาเพื่อจะทำไมครับมาวางในตัวของที่ผมเก็บไฟล์ที่เราเรียนกันนะครับผมก็มาวางที่สเกนอัพนะครับแล้ววางนะครับแล้วผมระเบิดเอ็กโพร์ตนะครับแล้วก็แยกไฟล์เพราะฉะนั้นไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดของช่างพลิกมาอยู่ที่ไหนครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองเปิดนะครับให้ท่านเห็นนะครับผมก็ไปที่ไหนครับไปที่เบราว์แล้วไปที่ไหนครับเบราว์เสร็จก็ไปเปิดแฟ้มนะครับพอเปิดแฟ้มผมก็ไปที่ขอออกไปหน่อยครับ SketchUp นะครับแล้วไปที่ตัวนี้ครับที่ copy ของช่างพลิกมาคาน assembler นะครับมันจะไม่เจออะไรจนกว่าเราเลือกอะไรครับผม select folder นะครับเรียบร้อยนี่ที่พลิกทำไว้เห็นไหมครับเขาก็ทำเตรียมให้เราเห็นไหมครับเขาก็ตั้งชื่อว่า AS เพื่อบอกเรา B ก็บลิมใช่ไหมครับบอกว่าเป็นคานนะครับอันนี้เหล็กอะไรครับ8 db 12ลองคลิกเข้ามาสิครับผมคลิกเข้ามาปุ๊บเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับแต่ทำไว้ค่อนข้างดีนะมีคำอธิบายด้วยใช่ไหมครับปุ๊บเข้ามาผมก็ลองลากนะครับปุ๊บลองลากสั้นๆครับนะครับผมอยากรู้ว่ามันติดราคาด้วยไหมไม่ติดนะครับราคาไม่ติดราคาต้องไฟล์ใครไฟล์มันนะครับค่อยเซฟเป็นทีนี้ครับลองดูครับผมลองระเบิดมันดูนะครับเอ็กโพร์ตเพื่ออยากรู้องค์ประกอบของช่างพลิกว่าแกทำไงไม่แกวางเหล็กแปลกอย่างนะครับก็คล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้แหละครับเราก็จะทำได้นะครับโอเคนะครับทีนี้พอของแกทำมาสังเกตครับเลเยอร์สังเกตสิครับอาจจะมีบางเลเยอร์ซึ่งมันไม่เหมือนกันเพราะชื่อมันจะเปลี่ยนไปนะครับนึกออกไหมเพราะตอนเขาตั้งชื่อเลเยอร์ไม่เหมือนกันนึกออกไหมครับอ้าวทีนี้ดูผมนะเลเยอร์มันรวมกันได้อีกนะครับเนี่ยท่านคลิกเลือก2อันแล้วคลิกขวามีให้รวมไหมครับลองดูสิครับคลิกรวม2อันหรือทำไมครับเลเยอร์มันต้องรวมได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมล้างเบรกนะครับเดี๋ยวผมหาวิธีให้เพราะว่าผมปกติผมจะรวมอยู่นะครับนะ select folder นะครับแล้วดูสิครับข้างหลังมีอะไรไหมโอเคนะครับเดี๋ยวล้างเบรกผมจะสอนให้ว่ารวมเลเยอร์ยังไงเพราะว่าเวลาเรานำเข้ามาอย่างนี้มีปัญหาไหมครับมีสิครับกลายเป็นเลเยอร์แยกกันอยู่แบบวุ่นวายเลยครับนะสมมติเราไปยืมของเพื่อนมาแล้วของเพื่อนเขาเลเยอร์ชื่อต่างจากเรารวมได้ครับเรารวมได้นะเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับเดี๋ยวค่อยบอกให้โอเคครับทีนี้เปิดแฟ้มใหม่ครับไฟล์ใหม่ช่วยหาไฟล์ใหม่ครับโอเพนไปที่ไฟล์ที่ชื่อคูระบายน้ำครับหารูปคูระบายน้ำสิครับมีไหมนี่ครับคูระบายน้ำนะครับเจอไหมครับเจอไหมครับไปที่ไฟล์ที่คูระบายน้ำเดี๋ยวคลิกเข้าไปครับไม่เซฟเราไม่เซฟเรียบร้อยก็มีไฟล์คูระบายน้ำเข้ามานะครับที่ไฟล์นี้ครับสังเกตครับโปรดสังเกตนี่เป็นแบบที่กรมโยธาเขาเขียนไว้แล้วผมก็แค่ทำไมครับดึงไฟล์เข้ามาแล้วก็ทำไมครับก็เขียนแบบตามเขาเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเวลาท่านเจอแบบนี้ดึงเข้ามาได้เมื่อวานสอนแล้วอยากย่อขยายแบบให้มันได้สเกลใช้คำสั่งอะไรครับเมื่อวานเทคนะครับทีนี้เพราะว่าตามเขาครับทีนี้ครับลากจากซ้ายมาขวาหน่อยครับถ้าลากจากขวามาซ้ายมันโดนแบบด้วยไหมครับโดนด้วยไหมโดนด้วยแต่ซ้ายมาขวามันโดนเฉพาะอะไรครับโดนเฉพาะชิ้นงานกดคอนโทรล C แล้วกดคอนโทรล V ครับแล้วก็มาลบออกซะลบ dimension ออกซะครับเดี๋ยวเราจะสร้างโปรไฟล์เมมเบอร์ครับเป็นท่อระบายน้ำเป็นคูระบายน้ำไม่ใช่ท่อคูระบายน้ำทวนอีกรอบนะครับมีใครยังเปิดไม่ทันไหมครับเมื่อกี้ไปที่ไฟล์แล้วก็โอเพนอะไรครับโอเพนไฟล์ที่ชื่ออยู่ในเวิร์กช็อปนะครับไฟล์ที่ชื่อคูระบายน้ำนะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดเซฟนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับปุ๊บ
ให้ท่านลากเลือกนะครับแล้วกด Ctrl C แล้วก็มาวางข้างนอกลบอะไรออกครับลบ Dimension ออกซะและเปิด Profile Builder ได้หรอกขึ้นมาสิครับผมกด Shift L เช็คก่อนที่ตอนนี้มีเลเยอร์อะไรไหมครับเลเยอร์มีไหมไม่มีนะเลเยอร์ไม่มีมันเวลาทำงานจริงท่านต้องสร้างเลเยอร์รองรับพวกนี้ไว้ก่อนนะครับกด Shift L สิครับแล้วก็สร้างเลเยอร์คูลระบายน้ำขึ้นมาสิครับคูลระบายน้ำแล้วขออีกเลเยอร์นะครับชื่ออะไรครับฝาคูลระบายน้ำขออีกสักเลเยอร์ได้ไหมครับหมายแบบได้ไหมสมมติว่าท่านทำงานจริงต้องทำแบบนี้นะครับอันนี้แนะทำงานจริงหมายแบบนะครับเรียบร้อยครับสร้างเลเยอร์เตรียมไว้แล้วก็ปิดออกซะนะครับสร้างเสร็จก็ปิดนะครับต่อไปครับเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกครับพอเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกตอนนี้มันค้างของเก่าอยู่คือรูปอะไรครับผนังท่อเลือกครับเลือกชิ้นงานเนี่ยครับแล้วกด New Profile นะครับเลือกคูระบายน้ำครับกด New Profile แล้วมันจะบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรครับเส้นกับผิวนะนั้นท่านไปทำอะไรมันก่อนครับคลิกขวาแล้วกดอะไรครับระเบิดมันก่อนครับ Export คือระเบิดมันไม่ให้เป็นกรุ๊ปก่อนครับระเบิดมันซะก่อนระเบิดปุ๊บเป็นไงครับลากรอบใหม่ทีนี้แล้วกดอะไรใหม่ครับ New Profile รอบนี้ยอมไหมครับยอมตั้งชื่อว่าคูระบายน้ำแล้วกดโอเคครับเรียบร้อยกดคูลระบายน้ำศูนย์กลางคูลระบายน้ำตอนนี้ครับมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเรายังไม่ทำอะไรมันนะครับยังไม่ทำอะไรมันช่างมันเราสร้างแล้วปิดได้ครับเพราะว่าโปรไฟล์วิดเดอร์เปิดมาเมื่อไหร่ก็ทำไมครับขึ้นมาไหมครับ ขึ้นมาปิดได้มันเกะกะช่วยสร้างถนนให้ผมก่อนสิครับสมมติเป็นถนนคอสลอกว้าง5ยาว50เมตรแล้วก็หนา15เซนช่วยสร้างขึ้นมาง่ายๆก่อนก็ใช้อะไรครับกว้าง5ก็ยาว50ก็สร้างขึ้นมาก่อนครับตามแกนแดง50ก็พิมพ์ไปครับ50คอมมา5แบบนี้นะ50คอมมา5ครับยาวไปตามแกน x เท่าไหร่ครับ50แกนอะไรครับแกน y 5นะครับปึ๊บเคาะ enter เราก็ได้แล้วเวลาเขียนทำงานนะครับผมบอกแล้วว่าให้แดงหนาเรานะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มุมมองท็อปวิวนะครับท็อปวิวปุ๊บลากออกไปลากไปอย่างนี้นะครับเวลามันขยายมันจะได้ขยายตามที่เราลากได้นะครับพิมพ์50เข้ามา5คอยเตอร์แล้วช่วยดึงขึ้นมาหน่อยสิครับความหนา15เซนพุทธภูดึงขึ้นมาจุด15นะครับต่อไปท่านทำถนนคอสลอก็ไปทำเป็นบล็อกไว้เลยครับนะทำเป็นบล็อกไว้เลยว่า1แผงเท่าไหร่นะครับนะโอเคครับดับเบิ้ลคลิกก็ไปครับดับเบิ้ลคลิกครับเพื่อเมคกรุ๊ปครับ1 2 3คลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปเรียบร้อยเราก็มีถนนคอสลอเมคกรุ๊ปไว้ด้วยนะจะได้ไม่เกะกะคือไอการเมคกรุ๊ปคือมันจะได้อยู่ของมันนะครับเวลาใครไปต่อกับมันมันก็ไม่เอามาปนกันนะต่างคนต่างอยู่ทีนี้ครับเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์แดนล็อกได้แล้วเมคกรุ๊ปมีถนนแล้วเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์แดนล็อกครับแล้วลากถนนออกไปสิครับตอนนี้ยังไม่ย้ายนะยังไม่ย้ายจุดนั่งเองนะลากออกไปสิครับจากหัวถนนนะครับลากออกไปสั้นๆแล้วให้ท่านเห็นว่าคูระบายน้ำอยู่ยังไงพออยู่ยังไงครับก็ท่านลากเมื่อกี้ศูนย์กลางอยู่ตรงกลางคูระบายน้ำก็เลยอยู่ทำไมครับอยู่กลางก็คือซ้อนถนนทีนี้วันเราจะแก้ไขยังไงครับเราก็เปลี่ยนไปเลยครับท็อปเล็บซะเปลี่ยนจุดนั่งเองเป็นท็อปเล็บซะครับแล้วลากใหม่นะครับลบลงไปครับแล้วลากใหม่ครับปึ๊บท็อปเล็บครับแล้วลากใหม่ลากสั้นๆพอครับขอระยะแค่2เมตรพอ2ข้อ enter เรียบร้อยข้อสเปซบาร์ออกผมต้องการคูระบายน้ำแค่2เมตรพอนะครับแล้วให้ท่านลากอยู่ริมถนนแบบนี้นะครับนะอันจุดอ้างอิงมีความสำคัญนะครับนะจุดอ้างอิงมีความสำคัญลากมั่วๆไม่ได้ลากมั่วๆไม่ได้จุดอ้างอิงต้องรู้ตัวจะเอามาปรับกับหลักศาสนาก็คืออะไรครับมีสติตลอดนะเพ
พอทำอะไรอยู่นะครับพระพุทธเจ้าสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะนะครับนะศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนมาดีหมดแล้วนะครับนะเราอ่านได้แต่เราทำไม่ได้โอเคนะครับทำได้ไหมครับผมทวนอีกทีนึงจุดนั่งเองต้องอยู่ตรงไหนครับเพื่อจะได้ลากไปตามขอบถนนได้อยู่มุมบนซ้ายนะครับเรียบร้อยตอนนี้ได้แบบนี้ยังครับได้แล้วกลับมาพิจารณาฝาคูครับฝาคูตามแบบหนาเท่าไหร่ครับหนา7เซนนะตามแบบเขาหนา7เซนนะครับเห็นไหมนะครับบางคนเดี๋ยวกลับไปจะกลับมาถามผมว่าทำไมรูปนำเข้ามาไม่ชัดมั่งชัดมั่งนะธรรมชาติมันอยู่แล้วครับถึงแม้รูปท่านจะชัดจะนำเข้ามามันจะไม่ชัดนะพยายามหาทางแล้วยังไงก็ไม่ชัดนะดูคลิปมาเยอะแล้วนะครับของฝรั่งของฝรั่งก็เหมือนกันนะครับยังไงก็ไม่ชัดเอาโอเคครับระเบิดมันครับเพราะมันมาเป็นรูปด้วยใช่ไหมครับคลิกขวากดเลยครับ export ครับระเบิดมันซะแล้วดึงขึ้นมาสิครับ7เซนดึงขึ้นมา7เซนครับ export ครับแล้วดึงขึ้นมากี่เซนครับ7เซนเมื่อกี้ลืมไปอย่างนะครับดึงขึ้นมา7เซนครับ7 cm เมื่อกี้ผมลืมอะไรรู้ป่ะครับผมลืมใส่อะไรให้อะไรครับใส่เลเยอร์ให้กับอะไรครับคูระบายน้ำตอนสร้างใช่ไหมนี่ดึงขึ้นมาก่อนครับ7เซน7 cm พอยเตอร์นะครับหรือ 0.07 ก็ได้นะครับอันนี้เราคลิกไปเมื่อกี้เราลืมตอนสร้างครับลืมอะไรครับลืมเลเยอร์นะครับนั้นท่านอาจจะทำไงครับเปลี่ยนเป็นเลเยอร์คูระบายน้ำแล้วสร้างใหม่ก็ได้นะครับลองสร้างใหม่สิครับใส่เลเยอร์คูระบายน้ำแล้วสร้างใหม่สัก2เมตรนะครับสร้างคูระบายน้ำใหม่นะครับแต่เปลี่ยนเลเยอร์ตอนนี้มันจะได้อยู่เลเยอร์อะไรครับคูระบายน้ำมันเวลาทำงานจริงอย่าลืมนะครับนะนี่ผมพยายามให้ท่านเหมือนลักษณะทำงานจริงหรือเรามาคลิกย้ายทีหลังได้ไหมครับได้เหมือนกันโอเคครับกลับมาพิจารณาฝาคูของเราตอนนี้สมมติท่านฝามันอยู่อย่างเงี้ยครับอยากขยับหน้าจอทวนอีกทีครับคำสั่งแพนทำยังไงคำสั่งแพนกดชิปค้างไว้แล้วกดอะไรครับเมาส์กลางนะครับลองแพนให้ผมดูหน่อยครับอันนี้ต้องใช้นะจากประสบการณ์ของผมยังไงก็ต้องใช้นะครับนะใช้กดชิปค้างไว้แล้วกดเมาส์กลางสิครับนะครับนะคำสั่งแพนนะครับนะหรือมากดตรงนี้ได้ไหมครับได้แต่มีข้อเสียก็คือเวลาเราอยู่ในคำสั่งอื่นเช่นเรากำลังทำไมครับมูฟอยู่แล้วเรามาคลิกอันนี้แสดงมันต้องออกจากคำสั่งมูฟไหมครับออกนะมันไม่ได้นะนะโอเคครับพอได้ปุ๊บลากครอบสิครับหรือที่เป็นคลิกได้ไหมครับเหมือนกันไหมหนึ่งสองสามเหมือนกันไหมครับเหมือนกันหรือลากครอบหนึ่งสองสามคลิกขวาครับ make component ครับ make component แล้วตั้งชื่อครับว่าอะไรครับฝาคูระบายน้ำข้อ enter ครับเรียบร้อยนะตั้งชื่อฝาคูระบายน้ำข้อ enter นะเรียบร้อยที่เราตั้งชื่อก็มีประโยชน์เห็นไหมมันก็มีชื่อถ้าเราใช้คำสั่ง text มาจิ้มครับมันก็มีชื่อคูระบายน้ำเราล่ะครับมีชื่อไหมเมื่อกี้เราสร้างไว้มีไหมครับไหมมีไหมครับมีก็ตอนเราสร้างไงครับถูกไหมมันก็ชื่อคูระบายน้ำอันนี้ก็ชื่อฝาคูระบายน้ำนะครับการตั้งชื่อมีประโยชน์นะครับทีนี้ช่วยคลิกขวาที่ท่อหน่อยครับฝาข้อฝาคูครับคลิกขวากด change exitเช็คสิครับแกนมันอยู่ไหนก็ธรรมชาติของแกนมันจะอยู่อะไรครับมุมซ้ายอะไรครับมุมซ้ายล่างนะครับเพราะนั้นเรารู้แล้วตอนนี้มันแกนอยู่มุมซ้ายล่างอย่าเพิ่งไปสนใจครับตอนนี้ท่านได้ฝาคูเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์หรือยังเป็นหรือยังครับอาจจะลองเช็คด้วยการชิป C นะครับชิป C เรียกคอมโพเนนต์ขึ้นมาผมมีฝาคูเยอะแยะไปหมดนะไม่เป็นไรนะครับฝาคูระบายน้ำอันนี้แน่เลยเมื่อกี้นะทีนี้ครับเราจะหมุนมันครับหมุนมัน90องศาท่านกด M สิครับกด M กด M แล้วเอาเมาส์วางเหนือฝาคูครับแล้วตอนนี้ขอให้แดงนะครับหันอยู่หาเรานะแกนแดงนะครับเราจับจุดเดียวกันครับเราจะได้รู้จับที่จุดมุมขวาครับด้านขวามือครับแดงมันจะมีกี่มุมครับ4มุมใช่ไหมเห็นไหมครับจับที่มุมขวาครับแล้วขยับไปครับขยับขึ้นข้างบนถ้าท่านขยับลงล่างกับขยับขึ้นข้างบนต่างกันยังไงท่านดูที่แองเจิลนะครับที่ดูที่เมชชูเมนต์นะครับต่างกันไหมครับ
เพราะนั้นผมเลยอยากให้เราได้อันเดียวกันก็คือเราจับที่มุมขวาแล้วก็จับขึ้นข้างบนครับแล้วพิมพ์90องศาเข้าไปมันก็จะหมุนกลับด้านไหมครับหมุนกลับด้านเห็นไหมครับแต่ถ้าเราจับจุดอื่นแล้วครับเป็นไงครับจับจุดซ้ายนะครับจับจุดซ้ายต้องขยับไปด้านเห็นไหมครับองศาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเห็นไหมท่านสังเกตที่แองเจิลนะครับเห็นไหมเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะเพราะนั้นขอให้ท่านขยับมุมขวาแล้วขยับขึ้นข้างบนครับและพิมพ์90องศาเรียบร้อยพอสเปซบาร์ออกตอนนี้หมุน90หรือยังครับหมุนแล้วนะพอหมุนแล้วครับช่วยยกมันไปวางบนคูระบายน้ำหน่อยครับตอนนี้คลิกปุ๊บมันเป็นอยู่เลเยอร์อะไรอยู่ครับเลเยอร์0นะงั้นช่วยย้ายมันหน่อยครับย้ายไปอยู่เลเยอร์อะไรครับฝาคูระบายน้ำเรียบร้อยครับงั้นเราดับเบิ้ลคลิกหรือเรากดชิป Cไอตัวนี้ก็จะอยู่ที่ไหนครับฝาคูระบายน้ำก็จะอยู่เลเยอร์อะไรครับมันมีขึ้นโชว์ขึ้นมาไหมอยู่เลเยอร์อะไรกดเดี๋ยวผมลองคลิกขวากดอะไรครับ Edit Component หน่อยโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับคลิกแล้วก็ย้ายไปอยู่ฝาเลเยอร์อะไรครับฝาคูระบายน้ำแล้วลองกดชิป L เช็คเลเยอร์สิครับเราปิดฝาคูมันซ่อนไหมปิดคูระบายน้ำซ่อนปิดฝาคูซ่อนไหมครับถ้ามันอยู่ถูกตำแหน่งของมันมันก็หายไปย้ายฝาคูมาวางบนคูหน่อยครับใช้คำสั่งอะไรครับย้ายฝาคูคลิกวัตถุคลิกฝาคูครับแล้วกดอะไรครับกด M แล้วคลิกจุดอ้างอิงมุมนี้นะครับมุมนี้มุมล่างมุมล่างเอ้ยมุมบนดีกว่าครับมุมบนจริงๆล่างก็ได้บนก็ได้นะแต่ว่าเวลาวางให้ถูกมุมนั่นเองพอมุมบนก็วางที่บนถ้ามุมล่างก็วางที่ไหนครับที่ล่างโอเคเรียบร้อยวางเรียบร้อยแล้วครับพอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วยังครับสังเกตด้านขวามันห่างอยู่2เซนงั้นเฉลี่ยมันสิครับขยับฝาคูอีกทีนึงให้ไปอยู่ด้านขวามือขยับไปด้านขวา1เซนครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาที่ฝาคูครับคลิกเลือกแล้วกด M กำหนดจุดอ้างอิงอยู่ที่ไหนครับบนหรือล่างก็ได้นะครับถ้าล่างก็คลิกลงไปล่างก็ไปวางที่รอยบากตรงข้างล่างนะครับถ้าบนก็วางรอยบากข้างบนนะพอวางเสร็จขยับมันอีกรอบสิครับไปด้านขวามือครับแกนเขียวนะครับอีก1เซน1 cm พิมพ์เข้าไป1 cm ล็อกแกนเขียวด้วยนะล็อกแกนเขียวคือขยับไปด้านนี้ครับแล้วพิมพ์เท่าไหร่ครับพิมพ์1 cm นะครับนะไปไหมครับตอนนี้ย้ายมาได้ยังย้ายมาวางก็คลิกเลือกวัตถุครับกด M กำหนดจุดนั่งอิงมุมนี้ครับแล้วก็ขยับออกมาล็อกแกนเขียวด้วยพอล็อกแกนเขียวครับตอนที่ยังไม่วางนะกด1 cm เข้าไปครับ1 cm สังเกตด้วยนะท่านพิมพ์1 cm จริงไหมหรือพิมพ์อะไรครับไปนึกออกไหมครับ1 cm 1เซนเรียบร้อยได้ไหมครับทีนี้ได้วางได้แบบนี้นะครับ1เซนอันนี้เนี่ยครับไม่ได้เอาจริงนะอันนี้เหมือนกับเราเตรียมวัตถุให้มันทำไมครับมาประกอบรูปร่างให้เราเซตแกนมันเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับตอนนี้ท่านเช็คสิครับจุดอ้างอิงของเมื่อกี้จำได้ไหมครับจุดอ้างอิงของครูอยู่ตรงไหนตรงนี้มุมนี้ใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนแกนของฝาครูครับให้จุดอ้างอิงมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันตอนนี้ผมกดที่ฝาครูสิครับแล้วกดเชนเอ็กเซสแล้วหาสิครับฝาครูจุดอ้างอิงมันอยู่ที่ไหนแกนมันอยู่ที่ไหนครับโน้นอยู่มุมโน้นมากหรือบางคนอาจจะอยู่ด้านนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะย้ายมันมาอยู่ตรงนี้ครับนะเพื่อให้มันอยู่จุดอ้างอิงเดียวกับอะไรครับคูระบายน้ำเวลาเราลากมันจะได้ทำไมครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะอันนี้พอเข้าใจนะตอนนี้มีใครยังย้ายฝาคูมาไม่ได้ไหมครับมีไหมคลิกขวาที่ฝาคูครับถ้าท่านย้ายได้แล้วคลิกขวาที่ฝาคูผมฟังจากเสียงเมาส์แล้วผมว่าน่าจะได้เกือบหมดแล้วนะคลิกขวาที่ฝาคูครับแล้วกดอะไรครับบอกผมหน่อยเชนเอ็กเซสครับแล้วเอาจุดอ้างอิงของฝาคูครับไปวางที่นี่คลิกลงไปพอคลิกลงไปครับวัตถุประสงค์เราอย่างน้อยที่สุดท่านต้องเข้าใจว่าน้ำเงินต้องขึ้นอะไรครับขึ้นบนเพราะไม่งั้นฝาคูจะมาเอียงมาบ้างอะไรบ้างไม่ได้พอน้ำเงินขึ้นบนครับเพราะนั้นเราต้องการให้ทำไมครับฝาคูเดี๋ยวให้มันวิ่งไปตามแกนแดงเราเซตแกนแดงไปตามความยาวของถนนนะครับความยาวเดียวคูระบายน้ำครับแดงเขียวก็ออกด้านไหนครับเพื่อบังคับให้น้ำเงินมันขึ้นบนเขียวออกไปตามความกว้างถนนครับนะ
แดงไปตามความยาวถนนเขียวออกด้านข้างถนนถ้าเขียวลงล่างปุ๊บน้ำเงินจะคว่ำฝาครูท่านจะผิดเพี้ยนนั้นเขียวออกด้านข้างครับเรียบร้อยได้ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลองใหม่คลิกขวากดเช็คเอ็กเซสดูสิครับว่าแกนอยู่ตรงนี้หรือยังแล้วได้ทิศแบบของผมไหมนะครับแดงก็คือไปตามความยาวถนนนะครับถนนอันนี้ออกด้านข้างถนนอันนี้ยาวถนนอันนี้ขึ้นฟ้าครับนะน้ำเงินขึ้นฟ้าได้ไหมครับพอได้ปุ๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราประกอบล่างปุ๊บมันจะอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับตอนนี้ได้ยังครับถ้าได้แล้วมาประกอบล่างกันครับทีนี้ทำความเข้าใจหน่อยครับฝาครูเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์หรือโปรไฟล์เมมเบอร์คอมโพเนนต์ครูระบายน้ำล่ะครับเป็นอะไรครับโปรไฟล์ครูระบายน้ำไม่ใช่คอมโพเนนต์เป็นโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับทีนี้เราเปิด Assembler Dialog ครับ Assembler Dialog เราเปิด Assembler Dialog ขึ้นมามันจะมีโปรไฟล์เมมเบอร์กับคอมโพเนนต์ครูระบายน้ำอ่ะครับเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์แต่ฝาครูเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์มันจะนับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นโปรไฟล์เมมเบอร์คืออะไรก็คือเมื่อท่านลากมันจะทำไมครับลากเท่าไหร่มันก็ได้ความยาวเท่ากับสิ่งที่เราลากเนื้อไหมครับเพราะนั้นไอ้ตัวโปรไฟล์เมมเบอร์ถ้าโค้งมันก็โค้งตามเส้นที่เราลากนะครับนะครับเพราะโปรไฟล์เมมเบอร์คือตัวนี้นะครับนะถ้าเรามีเส้นที่โค้งผมสมมติให้ท่านเห็นก่อนนะครับสมมติเรามีเส้นโค้งแบบนี้นะครับตัวโปรไฟล์เมมเบอร์มันก็จะทำไมครับมันก็จะวิ่งไปตามเส้นโค้งเหมือนกันเห็นไหมครับนะแต่ฝาครูมันอาจจะวางไปตามเส้นโค้งแต่มันไม่ได้ดัดโค้งนะเพราะมันฟิกขนาดนึกออกไหมครับโอเคนะครับเรามาประกอบร่างกันครับเปิดโปรไฟล์เปิด Assembler ได้หรอครับแล้วตอนนี้เราจะมีชิ้นงานอยู่2ส่วนครับขอปิดเลเยอร์ออกไปก่อนนะชิ้นงานอยู่2ส่วนครับก็คือส่วนของโปรไฟล์เมมเบอร์กับคอมโพเนนต์ตั้งชื่อก่อนครับว่าชิ้นงานนี้จะตั้งชื่อให้เป็นอะไรครับไม่ใช่ฝาสิครับไม่ใช่ฝาอย่างเดียวครูระบายน้ำเพราะฝาครูครูระบายน้ำอาจจะตั้งชื่อครูระบายน้ำก็ได้ครูระบายน้ำนะครับพร้อมฝาก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะส่วนตรงนี้คือคำอธิบายครับเราจะใส่อะไรเราก็ใส่ไปว่าครูระบายน้ำขนาดเท่าไหร่คล้ายๆที่ช่างพริกเขาทำมาแล้วก็ตั้งชื่อหน้าตัดคานของเขาเมื่อกี้ครับครูระบายน้ำนะครับขนาดอะไรก็ว่าไปครับเช่น 0. ผมสมมตินะ 0.05 0.50 นะครับฝาครูอะไรท่านเราเขียนไปครับฝาครูขนาดอะไรของท่านนะสมมตินะครับสมมตินะครับฝาครูปึ๊บว่าไปนะครับปึ๊บยังไม่มีรูปทีนี้เวลาเราจะประกอบร่างเนื่องจากว่าครูระบายน้ำนะครับมันต้องมาวางให้ตรงกับอะไรครับฝาครูต้องมาวางให้ตรงกับครูระบายน้ำนั้นเราเลือกที่จะทำงานกับโปรไฟล์เมมเบอร์ก่อนก็ติ๊กมาที่แท็บโปรไฟล์เมมเบอร์ครับแล้วตามมาครับพอติ๊กมาที่แท็บโปรไฟล์เมมเบอร์เราหลังจากนั้นครับไปที่บวกครับลองกดบวก2ครั้งสิครับมันก็จะขึ้นว่าอะไรครับ2 ออฟ 2ใช่ไหมถ้ากดเพลินก็ลบออกสิครับเห็นไหมลบไปเหลือ1ครับเพราะเรามีชิ้นงานที่เป็นโปรไฟล์เมมเบอร์แค่ชิ้นเดียวคือครูระบายน้ำลบออกเสียให้เหลือ1 1 off 1ครับและตั้งชื่อสิครับว่าครูตรงนี้ท่านในเราเนี่ยครับเข้าใจเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องตั้งเต็มก็ได้ครับเราได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะไปปิ๊กมามันคืออะไรตั้งชื่อว่าครูครับแล้วท่านกำลังจะทำงานท่านกำลังทำงานอยู่ที่ไหนสังเกตอยู่ที่โปรไฟล์เมมเบอร์ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องไปปิ๊กมาก็คือโปรไฟล์เมมเบอร์เอาลองสิครับกด pick for model แล้วลองไป pick ฝาครูมันยอมไหมยอมไหมครับไม่ยอมเพราะฝาครูมันบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ profile member แต่เป็นอะไรครับ component แต่เราไปติ๊กครูระบายน้ำมันยอมไหมครับยอมคลิกลงไปครับแล้วครูระบายน้ำก็จะถูกดึงเข้ามาในชิ้นงานของเราแล้วท่านใช้คำสั่ง build สิครับลากครูระบายน้ำไว้สัก5เมตรสิครับอ้าวลากนะครับทิ้งระยะห่างหน่อยแล้วลากไปตามขอบถนนเลยครับ5เมตรคอยเตอร์แล้วข้อสเปซบาร์ออกทีนี้ผมจะให้ท่านเห็นความต่างครับระหว่างครูระบายน้ำท่อนหน้าท่อนหลังท่อนหน้าเป็นโปรไฟล์
profile member ครับท่อนหลังเป็น assembly สร้างด้วย assembler dialog ครับเราจะเรียกมันว่า assembly ถ้าข้างหน้าเป็นเนนข้างหลังเป็นอะไรครับพระเข้าใจไหมครับนะอาจจะดูเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแต่ไม่เหมือนกันเห็นหลอดดูดข้างล่างไหมครับนี่คือหลอดดูดของอะไรครับ assembler ลองใช้หลอดดูด assembler ไปดูดข้างหลังสิครับมันดูดได้ไหมได้แต่ดูดข้างหน้าได้ไหมครับมันบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ assembly นี่เป็น profile member อ้าวลองเปิด profile builder dialog สิครับอันนี้นะ profile builder dialog ครับแล้วใช้หลอดดูดของ profile builder dialog สิครับแล้วไปดูดข้างหลังมันยอมไหมครับมันบอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่ profile member แต่ถ้าข้างหน้ามันยอมไหมครับยอมเข้าใจไหมครับผมถึงเปรียบเทียบให้ท่านเห็นภาพให้ชัดว่าข้างหน้าเหมือนเนนนะครับแต่ข้างหลังเป็นอะไรครับเป็นพระอะไรเหนือกว่าพระอยู่แล้วนะนะครับถูกไหมครับข้างหน้าแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้แต่ข้างหลังประกอบร่างได้เข้าใจไหมครับข้างหน้าถ้าท่านเอาฝามาวางท่านก็ต้องวางแบบนี้ค่อยๆวางทีละฝาทีละฝาแต่ข้างหลังไม่ต้องวางทีละฝาลากปุ๊บได้ฝาคูด้วยเลยอ้าวทีนี้มาทำงานต่อครับปิดไอ้ตัวนี้ออกไปซะ profile builder ออกไปซะ dialog เหลือ assembler ไว้ครับทีนี้ครับคูระบายน้ำได้แล้วต่อไปไปปิกคอมโพเนนต์มาเลือกไปที่คอมโพเนนต์ตอนนี้ไปที่แท็บคอมโพเนนต์แล้วยังครับไปแล้วยังถ้าไปที่แท็บคอมโพเนนต์แล้วกด1ขึ้นมาครับเพราะเรามีอันเดียวไม่ต้องกดเพลินนะแล้วใส่ตรงนี้สิครับที่เนมครับไอ้เราเนี่ยเป็นคนรู้เองว่าคืออะไรเพราะเดี๋ยวพอมันมีทำไมครับทำไมตั้งชื่อเหมือนท่านทำหน้าตัดเสาแล้วเหล็กเป็น10เส้นอย่างเงี้ยท่านก็ต้องรู้ว่านี่เหล็กเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นึกออกมั้ยครับมันก็ตั้งชื่อซะว่าฝาคูครับเรียบร้อยหรือคูระบายน้ำนี้ใส่เหล็กด้วยได้มั้ยครับได้มั้ยได้นะครับเดี๋ยวพอท่านเข้าใจท่านก็จะทำเป็นนะฝาคูครับ Big Form Model สิ่งที่เรากำลังทำงานคือแท็บคอมโพเนนต์เพราะนั้นเดี๋ยว Big Form Model คือไป Big Component ก็คืออะไรครับฝาคูระบายน้ำนั่นเอง Big Form Model ครับไปคลิก Big มาแล้วก็ไปดูอะไรครับฝาคูระบายน้ำเรียบร้อยครับปึ๊บอ้าวท่านสังเกตมันเข้ามาแล้วยังครับแล้วถ้าท่านไม่ต้องเสียเวลาครับเรารู้อยู่แล้วว่าสเปซซิ่งต้องเป็นสเปซซิ่งระยะห่างของอะไรครับฝาคูก็ใส่ไป 0.5 0.5 นี่คือตามแบบนะเวลาทำงานจริงนะครับเวลาท่านทำงานจริงต้องเผื่ออะไรครับหล่อมาแล้ววางไม่ลงมากนะนึกออกมั้ยครับนั้นในแบบอาจจะเป็น 0. อาจจะไม่ 0.5 เป๊ะอาจจะเป็น 0.49 ก็ได้นะครับหรือถ้าในฝากูเป็น 0.5 ก็ต้องระยะห่างอาจจะเป็น 0.51 นะครับนะมันเผื่อวางไม่ลงบ้างนะครับเดี๋ยวมีปัญหาในการตรวจรับนะแม็กเรารู้อยู่แล้วเมื่อกี้ว่าแม็กทำไมครับถ้าไม่ต้องการให้มันเฉลี่ยให้มันวางพอดีก็ต้องทำไมเอาออกไหมครับเอาออกครับเรียบร้อยแม็กเอาออกนะเรียบร้อยครับแม็กออกพอแม็กออกตรงนี้มันเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับพอแม็กออกข้างในอินฟิวออกไหมครับทวนอีกทีไม่เอาออกเพราะต้องการให้ลากแล้วทำไมครับมันต่อเนื่องไม่เอาออกโอเคครับเรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้ครับคลิกมาที่ฝาคูด้านหลังที่พระหน่อยครับไม่ใช่ฝาคูที่คูด้านหลังครับคลิกมาที่ด้านหลังแล้วกด apply เลยครับไม่จำเป็นต้องไปลากใหม่กด apply ของเดิมได้เลยเปลี่ยนร่างมันครับกดเลยปึ๊บเป็นไงครับถ้าเกินมาไม่ต้องกลัวครับดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ลบออกซะนะไม่ต้องไปพยายามเขียนโค้ดแก้โปรแกรมมันนะเหนื่อยนะกลับมาสิครับกลับมาตรงนี้ตอนนี้ได้ยังครับถ้าเราต้องการไม้แบบล่ะครับทำไงไม้แบบนะต้องการไม้แบบทำไงครับก็สร้างไม้แบบขึ้นมาท่านเองจะพักเบรกก่อนไหมหรือเอาไม้แบบต่อเลยพักเบรกก่อนนะรู้สึกหลายคนจะปวดฉี่แล้วเดี๋ยวเชิญครับเบรกก่อนครับ15 นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมา